بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสลามัตความรอฮมัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราทุกคนนะครับได้เจอกันในวันนี้นะครับตรงมูลนิธินะครับดารุสสลามแห่งนี้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ทราบว่าเป็นกิจกรรมอบรมศาสนาประจำเดือนนะครับที่ได้เว้นวรรคไปในช่วงโควิดที่ผ่านมากลับมาคราวนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมครับบังเป็นครั้งแรกนะครับอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องที่ทราบข่าวแล้วก็นะครับขมักขม้นนะครับมากันตั้งแต่เช้าเลยนะครับมาถึงที่นี่นะครับส่วนพี่น้องบางส่วนที่ยังไม่ทราบข่าวก็คาดว่าครั้งต่อไปก็ได้มากันอย่างครบถ้วนนะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาที่รักทุกท่านครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดที่รักผมรักท่านนบีมุฮัมมัดมากๆพี่น้องเองก็รักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นรักมากเช่นเดียวกันความรักที่เรามีให้กับท่านนบีเนี่ยมันล้นพ้นมากๆเพราะอะไรครับทุกวันเนี่ยเราละหมาดเราศอลาวาตขอดุอาให้กับท่านนบีนะครับเราจะดื่มน้ำจะทานอาหารเราก็นึกถึงท่านนบีกินแบบไหนดื่มอย่างไรเวลาเจอผู้คนทักทายสลามนบีสลามแบบไหนนะครับหรือจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยเรามักที่จะนึกถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเป้าหมายหลักๆเลยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งท่านนบีมุฮัมมัดมาเนี่ยท่านนบีกล่าวด้วยกับตัวท่านเองบอกว่าอินนามะบุอัสตุลิอุตัมมิมะมาคาริมันอัคลากฉันถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีเนี่ยเพื่อที่จะมาเติมเต็มให้ผู้คนเนี่ยมีมารยาทที่สวยงามหนึ่งในภารกิจหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ให้เป็นนบีเป็นรอซูลเนี่ยที่สอนละหมาดกับเราสอนอะกีดะห์กับเราสอนเรื่องของการทำอิบาดะห์ต่างๆกับเราแล้วเนี่ยเรื่องหนึ่งที่เป็นแกนหลักของอิสลามนั่นก็คือเรื่องของอัคลากเรื่องของจรรยามารยาทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีความโดดเด่นมากเรื่องของจรรยามารยาทข้อแตกต่างหนึ่งระหว่างมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมคือมารยาทเข้าใจมั้ยฮะดังนั้นจุดเด่นของมุสลิมเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมดูที่มารยาทมุสลิมจะทานอาหารแต่ละครั้งจะไม่เหมือนบุคคลทั่วไปอาหารสำรับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเยอะๆเนี่ยเวลามุสลิมเขาจะกินของที่ใกล้ตัวก่อนเขาจะมีการกล่าวดุอาก่อนทานอาหารนะครับเขามีการยกอาหารให้กับคนอื่นมารยาทของอิสลามเนี่ยพูดรายละเอียดไว้เยอะมากๆเลยนะครับแม้ทั้งอายะห์กุรอานในหะดีษหลายช่วงหลายตอนที่ได้กล่าวถึงนะครับมารยาทในอิสลามของเราดังนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะให้เนื้อหานะครับในมัจลิสแห่งนี้ต้องการที่จะให้เราทุกคนเนี่ยประดับประดาตัวของเราเองเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ใส่ฮิญาบสวยๆแต่งตัวหล่อๆใส่แหวนดีๆใส่สร้อยใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมสิ่งที่ดูแล้วมันดูดีในสายตาของคนทั่วไปแต่วันนี้อยากให้ผมเองและก็พี่น้องทุกท่านนะครับประดับประดาตัวเราเองเนี่ยด้วยกับมารยาทที่สวยงามนั่นคืออาภรณ์ที่สวยงามที่สุดของคนคนหนึ่งคือมารยาทของเขาและมารยาทที่สวยงามที่สุด
ของมนุษย์บนโลกใบนี้คืออะไรครับมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์กล่าวว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะลิมันกานะยัรจุลลอฮ์วัลยอมิลอาคิรวะซะกะรัลลอฮะกะซีรออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์กุรอานตรงนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของจรรยามารยาทแบบอย่างที่ดีอัลลอฮ์บอกว่าไงรู้ไหมครับวะละกอดแน่แท้คานะละกุมในหมู่พวกท่านเนี่ยมีอยู่แล้วใครครับฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะในหมู่พวกท่านเนี่ยอัลลอฮ์ส่งใครมาครับส่งมารอซูลคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพร้อมกับอะไรครับอุสวะฮะซะนะแบบอย่างที่สวยงามท่านนบีนะครับไม่ได้มาแค่ประกาศศาสนาด้วยปากของท่านเป็นอย่างเดียวนะครับแต่บุคลิกท่าทางนะครับบุคลิกภาพการแสดงออกของท่านนบีเนี่ยนะครับสวยงามอย่างยิ่งฮัสซะนะแปลว่าสวยงามแปลว่าดีมีคนชื่อฮัสซะนะไหมครับฮัสซะนะเนี่ยแปลว่าสวยงามแปลว่าดีมารยาทของท่านนบีเนี่ยฮัสซะนะเป็นแบบอย่างที่ดีที่สวยงามมากแต่มารยาทนี้เนี่ยไว้สำหรับใครรู้ไหมครับมารยาทที่สวยงามเนี่ยไว้สำหรับใครลิมันกานะยัรจุลลอฮ์วัลยอมัลอาคิรสำหรับบุคคลที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ศรัทธาในวันกิยามะฮ์และเขาเนี่ยจะรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์ได้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมารยาทแบบอย่างที่ดีกับหลักอะกีดะห์หลักศรัทธาของเราที่มีต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์ดังนั้นนะครับบุคคลที่มีมารยาทดีจะมีผลพวงที่เกิดขึ้นจากมีอะกีดะห์ที่ดีคนหนึ่งคนใดที่เรียกร้องสู่อะกีดะห์ที่ถูกต้องมารยาทของเขาจะออกมาสวยงามด้วยแต่คนหนึ่งคนใดที่เรียกร้องสู่อะกีดะห์ที่ถูกต้องแต่มารยาทยังมีปัญหาอยู่แสดงว่าเขามีข้อบกพร่องในด้านอะกีดะห์อย่างแน่นอนไม่ส่วนหนึ่งก็ส่วนใดดังนั้นมันจะมาคู่กันระหว่างเรื่องของอะกีดะห์และก็มารยาทไม่สามารถแยกออกจากกันได้หะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันกานายุมินูบิลลาฮ์วัลยอมิลอาคิรฟันยุกริมไดฟะฮูฟันยะกุลค็อยรอนเอาลิยัสมุตนบีได้ผูกโยงระหว่างเรื่องของมารยาทกับอะกีดะห์ตลอดเลยก่อนที่ท่านนบีจะสอนว่านะครับให้คุณพูดดีถ้าพูดดีไม่ได้เนี่ยก็ให้นิ่งนบีสอนให้คุณเนี่ยต้อนรับแขกแต่ก่อนที่จะกล่าวทั้งสองวรรคสองประโยคเนี่ยนบีจะบอกว่าถ้าคุณศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงศรัทธาต่อโลกหน้าอย่างแท้จริงเนี่ยต้องมีมารยาทแบบนี้1 2 3 4 5ดังนั้นท่านนบีจะเชื่อมตลอดระหว่างอะกีดะห์ของเรากับอะไรฮะกับมารยาทของเราที่พูดตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้อย่าตัฟซีลอย่าแยกโอ้ยฉันมีอะกีดะห์ดีฉันอยู่ยังไงก็ได้ฉันจะพูดไม่ดีก็ได้ฉันจะทำตัวไม่ดีก็ได้ฉันอะกีดะห์ดีนะฮะดังนั้นถ้าพูดแบบนี้แสดงว่ามีข้อบกพร่องทางอะกีดะห์อย่างแน่นอนเพราะว่าคนที่อะกีดะห์ดีมารยาทก็จะต้องสอดรับกับหลักศรัทธาที่เรามีให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องทราบหรือไหมครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถูกส่งมานครมักกะเนี่ยนะฮะเกิดมาที่นครมักกะในยุคนั้นเนี่ยยุคหลังที่ช่วงเขาเรียกว่าช่วงที่เว้นวรรคนะครับไม่มีท่านนบีลงมาเนี่ยหลายปีกว่าท่านนบีจะกำเนิดมาที่นครมักกะเนี่ยชาวมักกะยุคนั้นเนี่ยไม่มีอารยธรรมและก็มารยาทในอิสลามเลยแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่คลอดออกมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะฆ่าหรือว่าฝังทั้งเป็นนะฮะผู้คนเนี่ยตะวาฟรอบไบตุลลอฮ์เนี่ยสภาพที่เปลือยกายคิดดูเลยกันว่ามารยาทณเวลานั้นเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยของชาวมักกะในยุคนั้นอัลลอฮ์ก็เลยส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยมาอยู่ในเมืองที่สังคมที่แย่ที่สุดณเวลานั้นไม่ใช่ณตอนนี้นะณเวลานั้น
ส่งนบีมาประกาศศาสนาสอนมารยาทกับผู้คนเหล่านั้นนบีใช้เวลาใช้ความพยายามสูงมากกว่าที่จะเปลี่ยนแปลงอารยธรรมนะครับนิสัยใจคอชาวมักกะให้มีมารยาทที่สวยงามได้อยู่มักกะนานถึง13ปีสอนมารยาทยังไม่สอนศาสนาสอนอะกีดะห์ผู้คนสอนมารยาทกับผู้คนในยุคนั้นจนทั้งว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทีละนิดนะครับจนกระทั่งว่าอิสลามสมบูรณ์ที่นครมะดีนะห์ดังนั้นหน้าที่ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับในการทําประกาศเรียกร้องสู่ศาสนาแต่ละครั้งเนี่ยเดินคู่กันตลอดระหว่างประกาศศาสนาและก็สอนมารยาทกับผู้คนทำให้บุคคลในอดีตนะครับมากมายเลยที่รับอิสลามไม่ใช่เพราะว่าไปบอกเขาเพียงแค่เห็นบุคลิกท่าทางเนี่ยรับอิสลามแล้วเห็นมุสลิมเดินอยู่บุคลิกท่าทางเขามันมีความสง่ามันมีความสุภาพมันมีความเข้มแข็งและก็มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวเนี่ยคนรับอิสลามเลยนะครับครั้งหนึ่งผมได้เดินทางไปสัมมนากับเรื่องของมุสลิมใหม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีสมาชิกเราจะมีพี่น้องท่านหนึ่งวอล์กอินเข้ามาร่วมงานและเขาเล่าเรื่องราวที่รับอิสลามของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นพี่น้องต่างศาสนิกเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเล่าว่าเขาเนี่ยรู้สึกแปลกใจมากๆเลยทำไมเวลาช่วงเที่ยงๆเนี่ยนักศึกษามุสลิมะเนี่ยนะครับผู้คนก็รีบไปกินข้าวกันแต่นักศึกษามุสลิมะเนี่ยรีบไปที่ห้องละหมาดแล้วก็ไปล้างมือเท้าล้างจมูกล้างหน้าล้างหูเนี่ยครบมันคืออะไรกันทำไมต้องทำแบบนั้นน่ะช่วงเวลาพัก1ชั่วโมงเนี่ยต้องไปกินข้าวเรียบร้อยไปทำภารกิจส่วนตัวแต่เด็กมุสลิมทำไมวิ่งไปห้องละหมาดก่อนละหมาดเขาต้องมาล้างหน้าล้างตาล้างมือมันคืออะไรนะครับเขาก็เลยดูสังเกตเป็นเทอมๆทำไมเด็กมุสลิมต้องไปนั่งก้มกราบอยู่ทั้งที่เพื่อนๆช่วงเวลาพักเนี่ยเขาไปเปิดเพลงเขาไปเต้นรำเขาไปสนุกสนานกันเขารีแลกซ์เขาเครียดเขาไปสนุกเฮฮาเขาไปร้องคาราโอเกะกันแต่เด็กมุสลิมเราทำไมต้องวิ่งเข้าหาพระเจ้าวิ่งเข้าหาห้องละหมาดทำไมทุกคนพอไปถึงห้องละหมาดทุกคนสำรวมทั้งหมดทั้งที่ไม่มีใครบังคับเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้เขาใช้เวลาสังเกตพฤติกรรมของมุสลิมจนว่าเขาเริ่มประทับใจแต่ช่วงนั้นเนี่ยเขาเจ็บไข้ไม่สบายเขาเลยพยายามหาวิธีที่จะรักษาโรคไซนัสที่เกิดขึ้นกับเขาอาจารย์ท่านนี้นะครับเขาเลยไปสังเกตนักศึกษามุสลิมะผู้หญิงคนนึงอาจารย์ผู้นี้เป็นผู้หญิงนะฮะไปสังเกตนักศึกษามุสลิมะเนี่ยนะครับเวลาเขาอ่านละหมาดเนี่ยเขาสูดน้ำเข้าโพรงจมูกนะครับแล้วก็เขาทำความสะอาดจมูกทุกวันเลยนะครับและเขามาถามว่าหนูทำไมต้องสูดน้ำเข้าโพรงจมูกด้วยมันไม่สำลักเหรอคนทั่วไปไม่มีนะฮะคนทั่วไปจะมาล้างโพรงจมูกวันละ5ครั้งเนี่ยนะครับวันไม่มีนะเป็นเรื่องแปลกมากนะครับนอกจากไปล้างที่โรงพยาบาลหรือว่าคนแบบเป็นหวัดขั้นสูงอ่ะต้องใช้อะไรมาทำความสะอาดจมูกอ่ะแค่นั้นจู่ๆจะไปล้างจมูกไม่มีเขาเลยว่าทำไมคุณต้องล้างด้วยอ่ะแล้วมันมีผลดีอย่างไรต่อการล้างจมูกอ่ะโอเคการล้างมือเข้าใจการล้างหน้าเข้าใจการล้างเท้าเนี่ยเขาเข้าใจแต่ทำไมอันนั้นละหมาดเนี่ยทำไมต้องสูดเข้าโพรงจมูกด้วยอ่ะเขาสนใจเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเขาไม่เคยเจอการทำความสะอาดของใครในโลกใบนี้ถึงขั้นล้างเข้าไปในโพรงจมูกเนี่ยเขาไม่เคยเจอเราจะเจอตามห้างสรรพสินค้าตามห้องน้ำเนี่ยมีเจลล้างมือออกจากห้องน้ำก็ล้างมือมีแค่เฉพาะที่ล้างมือล้างเท้าล้างหน้าเนี่ยสูงสุดแล้วแต่มุสลิมเนี่ยล้างหูเข้าไปด้านในมุสลิมต้องเช็ดศีรษะทำไมอ่ะแล้วล้างถึงด้านในโพรงจมูกมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยทดลองอาบน้ำละหมาดเขาทดลองอาบน้ำละหมาดท่ามกลางที่เขามีปัญหาไซนัสที่โพรงจมูกเขาแกล้งทำตามนักศึกษามุสลิมะเนี่ยนานหลายเดือนจนกระทั่งเวลาผ่านไปไม่นานอัลลอฮ์ให้อาการไซนัสของเขาเนี่ยดีขึ้นโดยที่เขางงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผ่านไปไม่กี่เดือนอาการไซนัสของเขาเนี่ยหายเป็นปกติเลยเขาเลยมาทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันไปอาบน้ำละหมาดเหมือนน้องๆคนเนี้ยและสุดท้ายแล้วฉันเนี่ยมันหายจากโรคนี้ได้มันคืออะไรพอมาทบทวนวิธีการอาบน้ำละหมาดเนี่ยอ๋อมันจะมีขั้นตอนเรื่องของการสูดน้ำเข้าโพรงจมูกซึ่งเป็นการทำความสะอาดวันละ5ครั้งครั้งละ3ต
อ1ทีเนี่ยต้องล้างถึง3ครั้งเนี่ยอย่างสะอาดต้องน้ำที่สะอาดด้วยเขาไปศึกษาน้ำในอิสลามแบ่งประเภทน้ำสะอาดในตัวมันเองทำความสะอาดสิ่งอื่นไม่ได้น้ำสะอาดในตัวมันเองทำความสะอาดสิ่งอื่นได้น้ำที่สะอาดแล้วแต่ผ่านการใช้ไปทำอะไรอื่นอย่างไรได้บ้างเขาไปศึกษาจนทั้งว่าคนเลื่อมใสในอิสลามเพราะจุดเริ่มต้นแค่ล้างโพรงจมูกสุดท้ายเป็นต้นเหตุให้เขาหายจากอาการไซนัสและสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ประกาศตนรับอิสลามตอนนี้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยและก็เปิดคลินิกไม่ใช่คลินิกเสริมสวยความงามเปล่าเปิดคลินิกรับคนทั่วไปมาศึกษาเกี่ยวกับอิสลามถ้าคุณมีข้อสงสัยเขาจะเป็นคนขี้คายให้นะครับกลายเป็นว่าจุดเล็กๆน้อยๆของมุสลิมนะครับมารยาทต่างๆหรืออิบาดะห์ต่างๆที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยนะครับยังไงนะฮะมันส่งผลดีกับคนทั่วไปมากมายเลยแต่มุสลิมเราบางครั้งไม่เห็นคุณค่ากับมารยาทที่อัลเลาะห์ให้มาไม่เห็นคุณค่ากับหลักการถึงแม้ว่าเรื่องเล็กๆที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยเราไม่เห็นคุณค่าแต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่มุสลิมและเขามาศึกษาและละเอียดเนี่ยเขาเห็นคุณค่าในตรงนี้ถึงขั้นว่าเขาประกาศตนรับอิสลามเลยยกตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะพามาให้เราทุกคนนั้นวันนี้ได้สำรวจตัวเราว่ามารยาทนะครับที่อัลเลาะห์บัญญัติมาให้กับเราเนี่ยเราทำมากน้อยเพียงใดมารยาทที่เรามีกับพ่อของเราแม่ของเรามารยาทที่เรามีให้กับสามีของเราหรือภรรยาของเราแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมารยาทที่มีให้กับลูกของตัวเองหรือว่าลูกต้องปฏิบัติตนอย่างไรกับคนที่เป็นพ่อแม่กับพี่น้องกับเครือญาติกับบุคคลที่รู้จักเนี่ยเราต้องทำอย่างไรดังนั้นนะครับวันนี้ผมจะมีมารยาทอันสูงส่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในชีวิตเราเนี่ยควรมีมารยาทอะไรบ้างจะนำเสนอในมุมมองอื่นๆที่เราอาจจะว่ามองข้ามหรือเราไม่ค่อยได้ปฏิบัติกันเป็นประจำนะครับซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ชีวิตของท่านเนี่ยคือดีทั้งหมดและก็ทุกการขยับของท่านเนี่ยมันคือซุนนะห์ของที่เราทุกคนต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามท่านนบีก็เลยให้เครดิตพิเศษกับบุคคลที่มีมารยาทถึงขั้นอะไรมั้ยครับถึงขั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะฮับบะأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة บุคคลที่เป็นที่รักยิ่งในหมู่พวกท่านและจะอยู่ใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดในวันกิยามะห์จะอยู่กับใกล้ท่านนบีจะรักมากๆเลยคือบุคคลที่อัห์ซะนุกุมอัคลากอคือบุคคลที่มีมารยาทมากที่สุดจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีในวันกิยามะห์หะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามอัตติรมิซีพี่น้องครับอีกหะดีษหนึ่งที่พยายามที่จะจูงพวกเราให้มาสนใจเรื่องของมารยาทในอิสลามนะครับถึงขั้นว่าจะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีและเป็นที่รักของท่านนบีมากๆในวันกิยามะห์การมีมารยาทที่ดีดังนั้นอย่าได้มองข้ามมารยาทที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติให้กับเราทุกคนมารยาทในอิสลามเนี่ยมันสามารถเติมเต็มให้ชีวิตคู่มีความสุขขึ้นมารยาทในอิสลามเนี่ยนะครับจะเติมเต็มให้บรรยากาศในองค์กรเราในสังคมเราเนี่ยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นสังคมใดองค์กรใดมัสยิดใดครอบครัวใดที่ขาดซึ่งมารยาทความบารักะห์หรือว่าความสะดวกสบายในการอยู่ในครอบครัวเนี่ยมันจะหายไปทันทีเลยเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่พ่อแข็งกระด้างหรือแม่ที่จัดจ้านแข็งกระด้างเนี่ยนะครับความสงบในครอบครัวเนี่ยไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะดังนั้นมัวซอฟาสคุณลักษณะที่เป็นมารยาทเด่นที่ทุกคนจะต้องประดับประดานะครับในตัวของเราเองทั้งมิติของคนที่เป็นพ่อหรือคนที่เป็นแม่หรือในมิติในบทบาทไหนก็ตามแต่ข้อที่หนึ่งเลยต้องมีเป็นบุคคลที่อัสซิดกูเป็นบุคคลที่สัตย์จริงท่านนบีเนี่ยนะครับคนลักษณะเด่นของท่านนบีคือสัจจริงไม่โกหกไม่ปิ้นป้อนเป็นคนตรงๆเป็นคนจริงๆนะครับซึ่งอัลเลาะห์เนี่ยสั่งให้เราเนี่ยเป็นคนสัจจริงและใช้ชีวิตคนรอบข้างเนี่ยนะครับกับคนที่สัจจริงเพราะอะไรครับ
คนปัจจุบันเนี่ยสังคมใส่หน้ากากเยอะมากต่อหน้าเนี่ยคุยดีแต่พอรับหลังเนี่ยโอ้โหโจมตีกันอย่างรุนแรงเลยไอ้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะที่ดีของมุสลิมมุสลิมต่อหน้าพูดตรงๆพูดดีกันและกันรับหลังเราก็มีความซื่อสัตย์ไม่ไปทำลายคนนั้นไม่ไปทำลายคนนี้บางคนแสดงต่อหน้าโอ้โหดีมากบังครับครับทุกคำเลยแต่รับหลังเนี่ยโอ้โหทำลายกันอย่างแบบว่าเสียหายเลยเนี่ยไม่ใช่มารยาทที่ดีของมุสลิมนะครับถึงแม้ว่าโอ้โหไม่เคยทำสิ่งที่บิดอะห์เลยไม่ทำสิ่งที่เป็นชิริกเลยแต่ไม่เป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์และก็ซื่อตรงในตรงเนี้ยนะครับเนาะเขาจะไม่เป็นคนรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าจะไปทำฮัจญ์มาทำอุมเราะห์มาหลายครั้งมากแต่มีปัญหาเรื่องของมารยาทตรงเนี้ยนะครับเรามีชีวิตเรานะมีปัญหาทันทีนะฮะมาลาอิกะฮ์บันทึกทันทีเลยในบาปของเราณจุดนี้ถึงขั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้กล่าวไว้ในกุรอานบอกว่ายาอัยยูฮัลลซีนะอามานูโอบรรดาที่ผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายเอ๋ยนะครับอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์วะกูนูมาอัสซอดิกีนจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์1นะฮะ2จงใช้ชีวิตอยู่กับบรรดาผู้ที่ซอดิกีนผู้ที่สัจจริงนะครับในอดีตนะครับสมัยท่านนบีเนี่ยคนที่ไม่สัจจริงเนี่ยคือคนที่เป็นมุนาฟิกหน้าไหว้หลังหลอกนะครับต่อหน้านะครับอยู่กับท่านนบีแต่พอรับหลังเนี่ยทำลายท่านนบีนั่นคือมุนาฟิกีนในอดีตแต่ว่ามุนาฟิกีนในอดีตยังไงฮะไปละหมาดที่มัสยิดมุนาฟิกีนในอดีตไปละหมาดที่มัสยิดในภาคกลางวันแต่พอกลางคืนเนี่ยมืดๆไม่ต้องไปก็ได้นั่นคือลักษณะเด่นของมุนาฟิกีนในอดีตซึ่งมุนาฟิกีนเนี่ยจะอยู่สวรรค์จะอยู่ในนรกชั้นล่างสุดเลยคือมุนาฟิกีนหนักกว่าคนที่ทำชิริกคนที่ทำบิดอะห์คนที่ทำไม่ดีต่างๆเนี่ยมุนาฟิกีนเนี่ยหนักสุดในอดีตนะฮะแต่ยุคเราปัจจุบันเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราไม่ได้เป็นมุนาฟิกีนอินชาอัลเลาะห์เราไม่ได้เป็นแต่เรามีปัญหาไม่ค่อยเป็นซอดีกีนเท่าไหร่ไม่เป็นคนที่สัจจริงเท่าไหร่ทั้งสัจจริงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็สัจจริงกับพี่น้องมุสลิมของเรานะครับเพราะเราจริงใจกับเขาในวันที่อยู่ต่อหน้าแต่พอแค่จากไปแค่หันไปอีกทางนึงเนี่ยเรากลับกลายเป็นบุคคลที่ไม่สัจจริงกับคนนั้นแล้วสำคัญที่สุดเลยนะครับหลังจากที่เราสัจจริงต่ออัลเลาะห์สัจจริงต่อท่านรอซูลแล้วสามีภรรยาต้องมีสัจจะกันและกันด้วยนะครับสามีกับภรรยาต้องมีความซื่อตรงกันและกันด้วยอันนี้สำคัญมากหลายครอบครัวที่ไม่สามารถเดินหน้าคู่ชีวิตไปด้วยกันได้เพราะขาดความสัจจริงไม่มีความจริงใจกันและกันในจุดนี้นะครับดังนั้นขอเรียกร้องตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านเลยนะครับเนาะซึ่งคุณลักษณะอัสซอดิกีนอัสซิดิกูเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ค่อยได้เข้าใจมั้ยฮะถ้าพูดถึงเรื่องมารยาทของการกินเนี่ยพี่น้องง่ายเลยอ๋อก็ทานมือขวาก็ง่ายแต่สัจจะเนี่ยมันเป็นของที่จับต้องไม่ได้มันต้องทำด้วยใจของเราอ่ะครับให้ใจเนี่ยสั่งพฤติกรรมกับเราว่าเราอยู่กับผู้คนเนี่ยต้องจริงใจนะต้องจริงใจสำคัญมากเลยเป็นคุณลักษณะที่องค์กรใดที่มีความจริงใจบุคคลใดที่มีความจริงใจเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ได้นานและตลอดไปผู้คนจะให้ความร่วมมือตลอดไปแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความจริงใจแค่การจัดฉากเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็จะไม่ส่งความช่วยเหลือมาให้กับคนเหล่านั้นเลยนะครับนั่นคือประการที่1 นะครับต้องมีความสัจจริงและสัจจะกับอัลเลาะห์และกับมะคลูกกับทุกคนในโลกใบนี้นะครับประการถัดมานะครับมุสลิมทุกคนจะต้องมีอามานะรับผิดชอบพ่อรับผิดชอบคนที่เป็นภรรยาคนที่เป็นลูกๆเป็นอามานะนัฟกอห์การดูแลที่นอนที่พักอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าศาสนายารักษาโรคผู้ชายอามานะที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยต้องดูแลในครอบครัวทั้งคนที่เป็นภรรยาและก็ลูกหน้าที่ของพ่อบ้านที่ต้องดูแลให้ดีอามานะห์ของเราทุกคนมาชาอัลเลาะห์เวลาอายุ20 25เนี่ยอยากแต่งงานการแต่งงานเป็นสิ่งที่ดีแต่การแต่งงานต้องมาพร้อมกับอามานะห์ความรับผิดชอบที่เราต้อง
ลงรายละเอียดด้วยหลายคนนะครับแต่งงานไปไม่นานนะครับต้องหยุดกลางคันเนื่องจากว่าผู้ชายไม่รับผิดชอบกลับกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องออกมารับผิดชอบแทนผู้ชายซึ่งไม่ใช่ทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ที่เราพบเจอณเวลานี้ดังนั้นความรับผิดชอบตรงนี้แหละนะครับจะถูกถามในวันกิยามะอย่างแน่นอนบางคนบอกว่าฉันไม่เป็นไรฉันได้ภรรยารวยฉันไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ได้เป็นความเข้าใจที่ผิดอย่างมากๆถึงแม้ว่าครอบครัวเราอาจจะมีฐานะมีเงินทองอะไรก็ตามแต่หน้าที่ที่ต้องถูกสอบสวนก็คือเรานะครับดังนั้นวันนี้ผู้ชายทุกคนต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่ของตัวเองรักษาอามะนะห์ของตัวเองในการดูแลครอบครัวท่านนบีกล่าวว่าลาดีนะลิมันลาอามานะตะละฮูไม่มีศาสนาคนนั้นอิสลามยังไม่สมบูรณ์ในตัวเขาเลยถ้าเขาไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของเขาคนที่เป็นครูบาอาจารย์ต้องรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองในการให้ความรู้ศาสนาบนพื้นฐานของตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องคนหนึ่งคนใดที่เผยแผ่อิสลามเป็นครูบาอาจารย์มีเครดิตแต่เผยแผ่หลักการที่ไม่ถูกต้องเขาต้องถูกสอบสวนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนหนึ่งคนใดที่เผยแผ่อิสลามแต่เผยแผ่แค่ต้องการยศต้องการแค่ตำแหน่งต้องการหน้าตาต้องการเพื่อแค่การยอมรับของผู้คนส่วนมากอัลเลาะห์ก็จะสอบสวนในหน้าที่ของคนตรงนี้ทุกคนโดนสอบสวนทั้งหมดเลยคนที่เป็นอิหม่ามก็ต้องถูกสอบสวนคนที่เป็นพ่อถูกสอบสวนคนที่เป็นแม่ก็ต้องถูกสอบสวนว่าคุณตรบียะอบรมลูกหลานเนี่ยในบ้านเนี่ยเป็นอย่างไรถูกสอบสวนทั้งหมดคนที่เป็นลูกก็ถูกสอบสวนเช่นเดียวกันว่าคุณได้ปฏิบัติดูแลพ่อแม่อย่างไรบ้างวันนี้เราทุกคนเป็นบทบาทพ่อเป็นบทบาทแม่กันณเวลานี้หรือบางคนเป็นลุงบางคนเป็นปู่ย่าตายายกันแล้วณเวลานี้เราเข้าใจว่าหน้าที่ของเราก็คือว่าอบรมดูแลลูกหลานแต่อีกหนึ่งอามะนะห์ของเราที่ห้ามขาดโดยเด็ดขาดจนถ้าบางคนเนี่ยลืมไปเลยจะนึกถึงอีกทีก็เดือนรอมฎอนหรือวันอีดนั่นก็คืออามะนะห์ของเราในการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ที่อยู่ในกุบูรณเวลานี้บางคนลืมหน้าที่บางคนโฟกัสกับการทำมาหากินเช้าค่ำเพื่อให้ได้ปัจจัยยังชีพริสกีมาให้ดูแลลูกดูแลหลานผ่อนบ้านผ่อนรถไปได้จนกระทั่งในหนึ่งปีเนี่ยนะครับมีสักกี่ครั้งที่คิดถึงพ่อแม่ของเราที่อยู่ในหลุมกูโบร์บางคนนึกไม่ถึงเลยไม่คิดไปเลยเพราะอะไรเราโตแล้วเรามีอายุเยอะแล้วไม่ได้คิดถึงพ่อแม่เราที่อยู่หลุมกูโบร์เลยอันตรายมากๆนะครับเพราะว่าพ่อเราแม่เราในอดีตเนี่ยบางครั้งอาจจะมีข้อบกพร่องในศาสนาเยอะเข้าใจอิสลามแบบคลาดเคลื่อนเยอะปฏิบัติอามันอิบาดะห์อาจจะไม่ครบถ้วนก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของคนที่เป็นลูกถึงแม้ว่าอายุเยอะแล้วก็ตามอ่ะเราอายุ30 40 50 60 70ที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยฐานะเป็นพ่อคนแม่คนเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็เป็นลูกคนนึงนะแต่พ่อแม่เราที่หลุมกุบดไปแล้วเนี่ยอย่าลืมทำหน้าที่ในการส่งอามันที่เป็นจาริยะให้กับพ่อแม่ของเราที่อยู่ในหลุมกุบดแล้วเป็นอามานะเหมือนกันนะครับไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่คนที่เสียชีวิตไปแล้วต้องดูแลท่านด้วยกับการดูอาสม่ำเสมอการวะกอฟจาริยะให้กับพ่อแม่ของเราตลอดเวลาพ่อแม่คนใดที่ไม่เคยไปทำฮัจญ์เราควรรวบรวมเงินไปทำฮัจญ์ให้กับพ่อแม่ของเราที่ไม่เคยไปทำทำได้ซอฮาบะห์เคยทำนบียอมรับบางครั้งพ่อเราแม่เราไม่เคยทำอุมเราะห์วันนี้เราร่ำรวยเราไปแล้วไปแล้วแต่เราเคยลืมที่จะทำให้กับพ่อของเราแม่ของเราที่ไม่เคยทำในอดีตใช่ไหมฮะดังนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ดูแลเฉพาะคนเป็นนะฮะคนตายเราต้องดูแลเขานะครับบางครั้งคนที่เป็นลูกเนี่ยลืมคิดณเวลานี้ไปเลยเพราะยุ่งกับการแสวงหาปัจจัยยังชีพที่เศรษฐกิจมันแย่รายรับปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มากเหมือนในอดีตแล้วก็คุยกันเรื่องของปากท้องในแต่ละวันจนถึงลืมบุคคลที่ให้กำเนิดเรามาในอดีตแล้วเขากำลังต้องการดุอาหรือสิ่งที่เป็นอามันจาริยะที่ส่งไปให้กับเขาได้เนี่ยเราลืมทำหน้าที่การเป็นลูกของเราตอนนี้
ังนั้นนะครับพี่น้องที่รักในเมกเกตครับอามานะตรงนี้จะถูกสอบสวนทั้งหมดและอิสลามเราจะไม่สมบูรณ์เด็ดขาดถ้าเราบกพร่องในหน้าที่ของเรานะครับทุกคนเลยจะไม่หลุดพ้นหรือว่างเว้นหรือถูกยกเว้นจะต้องถูกสอบสวนทั้งหมดเลยในอามานะที่เราได้รับวันนี้เราอาจจะได้รับหมวกหลายใบได้รับตำแหน่งเยอะถูกแต่งตั้งเยอะพี่น้องครับแต่มันมาพร้อมกับอามานะที่ยิ่งใหญ่และถ้าคุณทำมันได้นั่นแหละครับคุณจะได้รับผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้นะครับบุคคลที่สามารถรักษาอามานะได้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มากๆเลยนะครับอัลเลาะห์จะให้เขานะครับอย่างมากมายอย่างแน่นอนทั้งดุนยาและก็อาคิเราะห์นะครับประเด็นถัดมาสิ่งที่เป็นอามานะที่สำคัญนะครับอีกข้อนึงก็คือว่าสิ่งที่เป็นมารยาทของอัรเราะห์มะห์ความเมตตานะฮะวันนี้ผมขอพูดประเด็นที่แบบว่ามีความลึกซึ้งหน่อยนะฮะถ้าพูดถึงมารยาทเนี่ยพี่น้องทราบแล้วแหละการกินการดื่มการทักทายสลามเนี่ยพี่น้องน่าจะเรียนกันมานานแล้วแต่ผมอยากจะเปิดประเด็นเหล่านี้เพื่อให้มุมมองที่กว้างขึ้นก็คือเรื่องอัรเราะห์มะห์ความเมตตาความเผื่อแผ่กับผู้อื่นเนี่ยนะครับเป็นมารยาทของมุสลิมนะครับอยากให้เปิดมุมมองมารยาทให้กว้างขึ้นไม่ใช่มารยาทมุสลิมก็เวลาคิดถึงมารยาทของมุสลิมอ๋อท่าเดินนบีเดินก้มสุภาพใช่ถูกต้องแต่วันนี้ผมจะนำเสนออีกมุมหนึ่งว่าเรื่องของอัรเราะห์มะห์ความเมตตาความเผื่อแผ่เนี่ยนะครับเป็นมารยาทของมุสลิมที่สูงมากๆอัลเลาะห์บอกว่าวะมาอัรสัลนาคะอิลลาเราะห์มะตันลิลอาลามีนอัลเลาะห์นะครับไม่ได้ส่งเจ้ามาท่านนบีมุฮัมมัดเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเพื่อที่จะเผยแผ่ความเมตตาแก่มนุษยชาติพี่น้องครับหน้าที่หนึ่งของท่านนบีคือเผยแผ่ความเมตตาและไม่ใช่นบีท่านเดียวนะครับเราทุกคนต้องเผื่อแผ่ความเมตตาด้วยความเมตตาตรงนี้นักมุฟัสซิรีอธิบายว่าไม่ใช่เราเมตตาเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันนะฮะคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราต้องมีความเมตตากับเขาด้วยเพราะคุณลักษณะความเมตตาเนี่ยจะเป็นประตูที่จะให้คนเนี่ยมาศึกษาอิสลามและก็รับอิสลามด้วยความมีจิตที่เมตตาของเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอยู่นครมักกะฮ์13ปีถูกทำร้ายถูกลอบฆ่านะครับโดนประณามว่าเป็นคนบ้าไปแล้วนบีโดนคดีเยอะมากในตอนที่อยู่นครมักกะฮ์13ปีเต็มๆนะครับมีแต่คนสาดโคลนใส่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ด้วยจิตที่มีความเมตตาและมีความอดทนนี่แหละท่านนบีสามารถอยู่ได้นะครับดังนั้นวันนี้เราไม่ถึงขั้นท่านนบีที่ถูกทำร้ายหรือถูกรังแกนะครับดังนั้นบุคคลที่มีความเห็นต่างจากเราบุคคลที่มีทัศนคติที่ต่างจากเราปฏิบัติไม่เหมือนเราบ้างในบางเรื่องเราคนที่เข้าใจแล้วรู้แล้วต้องมีจิตที่เมตตากับเขานบีบอกว่าฟะอินนะฮุมกอมุลลายะอ์ลามูนเขาเป็นกลุ่มชนที่ยังไม่เข้าใจเขายังไม่รู้หลักการที่ถูกต้องให้อภัยเขาวันหนึ่งเขาเข้าใจแล้วเขาจะมาอยู่กับเราเองอย่าไปตัดขาดกับเขาแต่เมตตากับเขาอิสลามห้ามตัดขาดเด็ดขาดกับคนที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเครือญาติของเราเนี่ยห้ามตัดขาดกันแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่เป็นเครือญาติแต่เป็นมุสลิมเนี่ยห้ามตัดขาดกันถึงแม้เราทำงานคนละองค์กรคนละมัสยิดหรือคนละอะไรก็ตามแต่นะครับความเป็นพี่น้องมุสลิมห้ามตัดขาดกันเด็ดขาดเลยเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราตัดขาดกันนะครับเกรงว่าอัลลอฮ์จะตัดเราจากความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ด้วยดังนั้นมุสลิมไม่มีโอกาสไหนที่จะให้ตัดขาดกันได้เลยสังคมมุสลิมเราปัจจุบันเนี่ยนะครับความเมตตามีน้อยคุยกันแค่ไม่ถูกใจแค่นิดเดียวตัดขาดกันแล้วความเมตตาไม่มีเลยนะครับหรือไม่กระทั่งว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยนะครับไม่พอใจแค่หนึ่งเรื่องเนี่ยแต่กลายเป็นว่าตัดขาดไม่นับพี่ไม่นับน้องกันเลยแค่เรื่องบางเรื่องแต่ท่านนบีคนหนึ่งที่มาลอบฆ่าท่านทำร้ายท่านเนี่ยปาอุจระใส่ท่านเนี่ยท่านนบีให้อภัยแต่เราแค่พูดจาไม่เข้าหูทีเดียวนะ
ตัดขาดเลยโอ้โหมารยาทของเรากับของท่านนบีเนี่ยมันห่างกันมากๆเลยเข้าใจไหมฮะดังนั้นอยากใช้คุณลักษณะอัลเลาะห์มาตรงเนี้ยนะครับมาอยู่ในหัวใจของเราด้วยมีความเผื่อแผ่กับบุคคลที่มีความเห็นต่างหรือว่าอาจจะมีมุมมองที่ไม่ตรงกับเราเข้าใจไหมครับถ้าท่านนบีมีความเด็ดขาดในตรงนี้ตัดกันแบบนี้นะครับอิสลามไม่มาถึงเราทุกวันนี้หรอครับถ้าซอฮาบะห์เห็นคนที่ทำผิดแล้วก็ดุด่าต่อว่าเขาแล้วก็ตัดเขาไปเลยทิ้งเขาไปเลยเนี่ยอิสลามไม่มาถึงเราทุกวันนี้หรอครับใช่ไหมฮะแต่ด้วยจิตที่เมตตาของบรรดาซอฮาบะห์ตาบีอีนและก็ชาวซะลัฟและก็คนยุคต่อๆมาเนี่ยด้วยความเมตตาของเขาที่มีต่อมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมเหล่านี้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่คนรับอิสลามจนทั้งว่าอิสลามเนี่ยสืบมาถึงเรามุสลิมในกลุ่มมลายูและมาถึงมุสลิมที่ในภาคกลางของเราตอนเนี้ยด้วยจิตที่เมตตาของเขานี่แหละทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยยอมรับเขาและรับอิสลามด้วยความเมตตาและก็ความเผื่อแผ่ตรงนี้ดังนั้นพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะที่รักทุกท่านครับเราะห์มะห์ความเมตตาเป็นคุณธรรมที่สูงส่งมากๆเลยความเมตตาตรงนี้ไม่ใช่มีให้เฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรของเรานะครับมากที่สุดความเมตตาต้องมีให้กับคนในบ้านของเราบางคนพูดดีเมตตาธรรมกับคนทั้งหมดแต่กับพูดภรรยาเนี่ยไม่มีความเมตตากับเธอเลยหรือภรรยาบางคนพูดดีกับคนทั้งหมดเลยแต่กับสามีของตัวเองเนี่ยตะคอกเพราะมันเบื่อไงมันอยู่กันมานานแล้วอยู่กันมา10 20 30ปีเนี่ยมันเบื่อกับพฤติกรรมทั้งสามีภรรยามันเบื่อกันแล้วกันก็เลยไม่ค่อยมีคำพูดที่ดีๆกันไม่ค่อยมีจิตที่เมตตากันนะครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าพอเราแต่งงานกับคนหนึ่งคนใดแล้วเนี่ยนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับสิ่งที่อัลเลาะห์บอกว่าต้องให้เกิดระหว่างสามีเนี่ยกับภรรยาเนี่ยคือเราะห์มะตัวมะวัดดะมะวัดดะตัวเราะห์มะมีความรักกันและตันกันและมีความเมตตากันด้วยนะอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่แค่รักอย่างเดียวถ้ารักอย่างเดียวเนี่ยนะครับความหวานมันอยู่ไม่นานแต่พอมีความมาเราะห์มะมีความเมตตามาให้กันด้วยนะครับมันจะให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขยาววันอยู่ด้วยกันแรกๆอยู่ด้วยความรักแต่พอนานไปต้องอาศัยความเราะห์มะห์ความมีเมตตาสงสารอาทรกันและกันนะครับสามีคนใดนะครับภรรยาคนใดที่มีความเมตตาเอ็นดูนะครับให้เรามองเป็นการเอ็นดูท่านนบีเห็นคนที่ไม่ทำตามท่านนบีเอ็นดูเขาสงสารไม่ใช่เกลียดรังเกียจเขาเราเห็นคนที่โอ้โหลูกหลานเราคนเนี้ยโอ้โหได้ดิบได้ดีเรียนศาสนาแล้วอยู่ในอามานศาสนาเรายกย่องเราให้เครดิตเราให้ทุกอย่างกับเขาให้ความเมตตาเอ็นดูเขาแต่ลูกหลานเรานามสกุลเดียวกันเป็นลูกที่ออกมาจากลูกของเราเป็นหลานเราแท้ๆนี่แหละแต่เขาไม่อยู่ในศาสนาไม่อยู่ในกรอบเรานะครับกระด้างกับเขาแล้วก็ตัดหางปล่อยวัดเขาไปเลยไม่สนใจเขาไปเลยแสดงว่าเรากำลังค้านสุนนะของท่านนบีอยู่นะเพราะคนที่ไม่เอาศาสนาเนี่ยนบียังเมตตากับเขาให้โอกาสเขาไม่สักครั้งหนึ่งก็ครั้งใดแหละเขาจะกลับมาเองให้โอกาสเขาแต่เราตัดเขาเลยการที่เราตัดเขาไปเลยกับการว่าเราปิดประตูเลยนะหลานเราที่จะกลับมาวันนี้เขาติดน้ำท่อมเขาติดยงติดยาถึงขั้นบางคนถึงขั้นติดคุกด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเราไม่ให้โอกาสเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่กลับมาสู่เส้นทางของเราบางคนนะครับกลับไปเป็นนะครับมุตตัดตกศาสนาไปเลยเพราะว่าเราเคร่งจนเกินไปเคร่งจนทั้งว่าตัดทุกคนที่ไม่เอาศาสนาไม่อามานไม่รักษาเราตัดเขาไปเลยเพราะเราเคร่งไงเราอยู่กับอัลลอฮ์เราอยู่กับรอซูลเราอยู่กับสุนนะของท่านนบีจนทั้งว่าเราตัดทั้งหมดออกไปทั้งหมดเลยนั่นไม่ใช่สุนนะของท่านนบีอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลสุนนะนบีแต่การตัดเขาไปเลยนั่นไม่ใช่สุนนะไม่ใช่มารยาทไม่ใช่เป็นวิถีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเนี่ยครับจากนครมักกะมาอยู่นครมะดีนะห์เนี่ยนบีห่วงแหนคนมักกะมากนะคนที่ดุด่าท่านนบีนบีห่วงเขาคนที่ด่าท่านนบีคนที่สาดโคลนคนที่ปาอุจจาระใส่ท่านนบีเนี่ยนะครับนบีไม่ได้คิดบัญชีนะถ้าฉันมีอำนาจเมื่อไหร่ฉันจะไปฆ่าเขาฉันจะไปฟันเขาฉันจะไปทำร้ายเขาคืนไม่ใช่คุณลักษณะของท่านนบีเลย
นบีคิดเสมอว่าฉันจะกลับไปสอนเขายังไงอ่ะฉันจะไปให้อะไรเขาดีอ่ะฉันจะไปสอนเขายังไงให้เขาเข้าใจให้ได้ให้เขารับอิสลามให้ได้เนี่ยนบีต้องทำอย่างไรล่ะนบีไม่มีการคิดแก้แค้นเด็ดขาดคนที่จะฆ่าท่านนบีเนี่ยนะครับนบีจะไม่ไปแก้แค้นเขาแต่นบีจะให้เขาอย่างไรให้ความรักกับเขาอย่างไรสุดท้ายแล้วหลายคนที่จะฆ่าท่านนบีท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับเป็นซอฮาบะห์ที่มีชื่อเสียงมากเป็นคอลิฟะห์ท่านที่2เนี่ยนะครับจะทำร้ายท่านนบีจะฆ่าท่านนบีปั้นรูปปั้นนะครับแล้วก็บูชารูปปั้นแล้วก็ปฏิเสธท่านนบีเป็นอย่างมากสุดท้ายแล้วด้วยกับมารยาทของท่านนบีนะไม่ใช่เพราะท่านนบีไปดุด่าต่อว่าท่านอุมัรได้รับอิสลามเปล่าไม่ใช่ท่านนบีไปตะคอกใส่ท่านอุมัรและท่านอุมัรรับอิสลามเปล่าไม่ใช่นบีไปแบบโหมใส่ท่านอุมัรแล้วท่านอุมัรรับอิสลามเปล่าท่านนบีประพฤติดีมีมารยาทนอบน้อมเผื่อแผ่เมตตากับบรรดาซอฮาบะห์ที่ยังไม่รับอิสลามเนี่ยจนถึงว่าเขารับอิสลามแล้วทุกคนกลับมาปกป้องอิสลามและมาอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะความเผื่อแผ่ความเมตตาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นบทเรียนตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้มาใช้ในชีวิตจริงของเราเราไม่ได้เป็นท่านนบีเราอาจจะไม่ได้เป็นผู้รู้เราอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่อยู่บนมิมบัรไม่ได้อยู่บนเวทีแบบนี้แต่ประวัติท่านนบีตรงเนี้ยสุนนะตรงนี้มาใช้ในบ้านของเราก่อนขอให้ใช้ในบ้านของเราก่อนผมเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยเจอบททดสอบคล้ายๆกันสามีไม่เอาศาสนาบ้างแหละภรรยาไม่เอาศาสนาบ้างแหละลูกคนนี้ไม่เอาศาสนาบ้างละหลานคนนี้ไม่เอาศาสนาบ้างละนะครับลูกเขยไม่เอาศาสนาเป็นมุอัลลัฟไม่เอาศาสนาสะใภ้อาจจะเป็นมุอัลลัฟแล้วเข้าๆออกๆทุกคนเจอปัญหาคล้ายๆกันทั้งหมดแต่ถ้าเราเอาสุนนะท่านนบีมาแก้ปัญหาไม่เอานัฟซูมาแก้ปัญหาเอามารยาทของท่านนบีมาแก้ปัญหาเนี่ยทั้งหมดจะจบเลยนะครับปัญหามันแก้ด้วยความนิ่มนวลความแข็งกระด้างการดุด่าต่อว่าไม่ได้นำมาซึ่งการแก้ปัญหาหรือสิ่งที่ดีๆเข้ามาเลยครั้งหนึ่งมีอาหรับบะดาวีอาหรับที่อยู่ชานเมืองไกลๆเนี่ยมาที่มัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงขั้นว่ามาชีราที่มัสยิดน่ะถ้าเป็นอิหม่ามบ้านเรานี่แบบตะเพิดไล่แบบว่าเสียงดังเลยนะคงจะไล่แบบไปไกลหูไกลตาเลยคงจะเป็นบุคคลที่ถูกประณามแล้วก็น่ารังเกียจมากๆในสังคมบ้านเราหรือแม้คนหนึ่งคนใดที่อาจจะเป็นญาติเราหลานเราอาจจะเป็นเด็กเล็กๆที่ไม่รู้ไร้เดียงสานะมาฉี่ในบ้านของเรานี่ก็เราวิ่งทุบเลยนะถึงไม่เป็นลูกเราก็แบบตีเขาแบบอย่างรุนแรงเลยเพราะว่ารับไม่ได้ที่เขามาฉี่ในบ้านของเรามันคั้นเอาความรู้สึกใช่ไหมฮะแต่ถ้าสุนนะของท่านนบียังไงรู้ไหมครับท่านนบีเนี่ยคนมาฉี่ราดเนี่ยท่านนบีห้ามปรามบรรดาซอฮาบะห์อย่าไปด่าเขาอย่าไปตะคอกเขาให้เขาฉี่เสร็จเรียบร้อยก่อนให้เรียบร้อยอย่าไปตำหนิต่อหน้าคนเดี๋ยวเขาอายเดี๋ยวเขาจะวิ่งเดี๋ยวเขาจะทำตัวไม่ถูกค่อยไปกระซิบบอกเขาว่าบอกว่านะครับนบีห้ามฉี่บนมัสยิดจะฉี่ต้องไปเข้าห้องน้ำต้องปิดให้เรียบร้อยนะครับนบีจะไม่ไปด่าทันควันทันทีเลยเปล่านบีดูช่วงดูจังหวะใช่ไหมครับดังนั้นนะครับการห้ามปรามจากการทำความชั่วเนี่ยจำเป็นต้องทำแต่ต้องดูโอกาสและจังหวะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นอะไรนะครับเราทำดีกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมาสู่ตรงนั้นแทนเข้าใจไหมครับดังนั้นฟิกตะวาซุนพี่น้องครับวิชาฟิกเนี่ยเราเรียนกันแล้วใช่ไหมฟิกวิชาฟิกคือเรารู้จักว่าอ๋อฟิกก็คือการอ่านละหมาดฟิกก็คือวิชาที่สอนละหมาดสอนอิบาดะห์ของเราแต่มันมีฟิกวิชาหนึ่งฟิกขั้นสูงฟิกตะวาซุนท่านนบีเนี่ยใช้ฟิกตะวาซุนเยอะมากตะวาซุนหมายถึงว่าการชั่งน้ำหนักวาซันที่แปลว่าตาชั่งน่ะตะวาซุนชั่งน้ำหนักว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีนะมาฉี่ในมัสยิดเนี่ยไม่ดีนะแต่นบีชั่งน้ำหนักว่าจะไปห้ามปรามตอนนี้กับค่อยเสร็จก่อนไปคุยทีหลังอ่ะอันไหนมันจะส่งผลดีมากกว่านะครับยอมชะลอตรงนี้ให้มันเสร็จแล้วไปคุยดีๆทีหลังกว่าไหมเพื่อรักษาความรู้สึกของเขาและไปคุยทีหลังทำให้เขาไม่ขายหน้าคุณหนึ่งคนใดนะครับเวลาเขาไปสอนศาสนาเนี่ยนะครับบางครั้งที่เขาปฏิเสธไม่ทำตามเนี่ยไม่ใช่เขาปฏิเสธหลักการนะเขาปฏิเสธพฤติกรรมของเราที่ไปก้าวร้าวกับเขาใช่ไหมฮะงั้นลักษณะนบีแต่ละอย่างทุกครั้งเนี่ยจะแฝงไปด้วยความเมตตาตลอดเลย
นะครับดังนั้นพอกลับมาที่บ้านของเราเนี่ยความเมตตาของท่านนบีเนี่ยอยากให้อยู่ในตัวของเราด้วยเมตตากับคนที่บ้านของเรานะครับบางครั้งสามีไม่ค่อยตื่นละหมาดภรรยาก็มีความเมตตาปลุกสามีของเราละหมาดด้วยบางทีสามีเราทํางานหนักนะครับนั่งกินน้ําชานานถ้าคนแถวใต้เนี่ยกินน้ําชานานงานหลักๆคือทานน้ําชานะครับนอนแล้วก็แบบว่าคุยกันยาวเนี่ยเค้าทํางานหนักคุยกินน้ําชาหนักนะครับพอกลับมาบ้านก็ไม่ทําอะไรอีกสามีก็ดูแลภรรยาก็ดูแลทั้งหมดเลยนะครับให้มีความอดทนแล้วก็นะครับถึงแม้ว่านะครับคนบางคนเนี่ยขาดอามานะในบ้านของเราแต่เราก็ต้องอารมณ์อร่วยแล้วก็พยายามเยียวยารักษากันนะครับอย่ามองความผิดเล็กน้อยแล้วถึงขั้นตัดขาดเขาไปเลยนะครับดังนั้นคุณลักษณะความเมตตานี่แหละนะครับจะพยุงชีวิตคู่ให้มีความสุขจะพยุงลูกหลานของเราให้อยู่ในอ้อมกอดของเราได้แบบนานๆแล้วก็ถาวรแล้วก็ตลอดไปนะครับดังนั้นความเมตตาเนี่ยอยากจะโฟกัสให้มากๆเลยนะครับความเมตตาเผื่อแผ่เราอยู่บนหลักการที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเมตตานั่นคือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับต่อมานะครับมารยาทต่อมาที่จะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเนาะเป็นมารยาทที่เหมือนที่กล่าวไป 2-3 ประการเนี่ยนะครับมันเป็นมารยาทเชิงทัศนคตินะครับมันไม่ใช่เป็นมารยาทที่บอกปุ๊บแล้วก็ไปทำไปยกไปหยิบไปจับที่ง่ายๆเหมือนสุนนะทั่วไปแต่มารยาทวันนี้มันสอนทัศนคติวิธีคิดของเราที่มันมีความลุ่มลึกนะครับมากกว่ามารยาททั่วไปที่เราเคยร่ำเรียนกันมานะครับต่อไปนะครับมารยาทก็คือเรื่องของการอัลอิฟฟะอิฟฟะก็คือการยับยั้งอารมณ์ของเราคุยเป็นมารยาทด้วยเหรอการยับยั้งอารมณ์ใฝ่ต่ำของเรายับยั้งอารมณ์ใฝ่ต่ำที่จะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนี่คือมารยาทเหมือนกันยับยั้งอารมณ์ของเราที่ชัยฏอนมายุแย่ตะแคงง่วงเราอยู่เนี่ยอารมณ์เหล่านี้พยายามยับยั้งไว้ให้ดีสำคัญมากๆนะครับตอบีอาตุลอินซานธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยเป็นคนดีทั้งหมดรู้ได้อย่างไรว่าธรรมชาติเราเป็นคนดีก็ดูตอนรอมฎอนสิมุสลิมทุกคนเวลาช่วงรอมฎอนนั่นคือตัวตนของเราตัวตนของคนทุกคนให้เช็คที่รอมฎอนนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราคือรอมฎอนทำไมรอมฎอนละหมาดเก่งมากรอมฎอนเราอ่านอัลกุรอานเยอะรอมฎอนเราบริจาครอมฎอนเราช่วยเหลือคนเยาว์อยากทำความดีเยอะเพราะอะไรรู้ไหมนั่นคือตัวตนของเราทุกคนถ้ารอมฎอนยังไม่ได้มายังไม่ละหมาดนั่นคือตัวตนของคุณถ้ารอมฎอนคุณยังไม่ทำความดีนั่นคือตัวตนของคุณแต่มุสลิมส่วนใหญ่พอถึงรอมฎอนเนี่ยนะครับทำความดีกันเยอะมากนั่นคือตัวตนของคุณแล้วอื่นจากรอมฎอนล่ะไม่ใช่ตัวตนของเราหรือเป็นตัวตนของเราแต่ไม่ 100% เพราะอะไรครับเพราะช่วงอื่นจากรอมฎอนเนี่ยชัยฏอนจะมีบทบาทในการยูวัสวิสุฟีซุดูรินนัสชัยฏอนมีบทบาทในการกระซิบกระซาบแล้วก็มาควบคุมคอนโทรลชะฮาวัตความต้องการของเราที่ไม่ดีเนี่ยชัยฏอนมายุแย่ให้เราทำในสิ่งไม่ดีเหล่านี้ไม่ใช่ทำไม่ดีนะโทษชัยฏอนเปล่าแต่มันมีหลักการรองรับว่าชัยฏอนมายุแย่เราจริงๆดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เขาสามารถยับยั้งอารมณ์ไฟต่ำของเขาที่ถูกชัยฏอนยุแย่อยู่ได้นี่แหละเขาจะเป็นบุคคลที่มีมารยาทอันสูงส่งเข้าใจมั้ยครับดังนั้นวันนี้ต้องยอมรับว่าที่เราขี้เกียจละหมาดเพราะไม่ใช่นิสัยแท้ของเราที่เราอ่านก่อนได้แป๊บเดียวแล้วก็มันปวดแข้งปวดขาปวดคงปวดคอปวดหลังไปหมดอ่านได้ครึ่งหน้าก็ไม่อยากอ่านแล้วนะครับบางคนก็นะครับฟังบรรยายแค่แป๊บเดียวก็อยู่ไม่ถูกแล้วมันอยู่ไม่สุขอ่ะครับแต่เวลาเล่นไลน์นานๆเนี่ยนั่งได้ยาวๆดูทีวีอุ๊ยนั่งได้นานฟังเพลงยิ่งนานดูละครตอนจบก็ดูแบบตะวัจุคูชัวมากมากละหมาด5นาทีเนี่ยมันไม่มีคูชัวมันละหมาดไม่ได้อ่ะมันคิดไปแบบมันเลื่อยเปื่อยไปหมดเลยอ่ะละหมาดอยู่ตอนนั้นอัลลอฮ์แล้วเนี่ยสมาธิไม่อยู่อ่ะแต่ดูละครตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มตอนจบเนี่ยไม่พลาดเลยตะวัจุมุ่งตรงกับไม่ใช่เบตุลลอฮ์นะครับมุ่งตรงกับโทรทัศน์แบบไม่หันไปไหนโฆษณามาคือเครียด
ต้องอยู่ตลอดเวลาเราตะวัจญุมากกับสิ่งเหล่านี้แต่พออยู่กับอัลกุรอานทำไมมันอยู่ไม่นานน่ะอยู่กับการละหมาดทำไมมันอยู่ไม่นานน่ะทุกคนพยายามถามว่าอาจารย์ครับทำยังไงให้ละหมาดมีความคุชูมีตะวัจญุอยู่กับการละหมาดให้โฟกัสสมาธินะครับอยู่กับละหมาดตลอดเวลาต้องทำอย่างไรอ่ะ4นาทีมันเอาไม่อยู่อ่ะครับผมก็เลยบอกว่าลองใช้เทคนิคการดูทีวีสิครับคุณดูทีวีแบบไหนคุณดูละครแบบไหนแล้วคุณคุชัวมากกับละคร1ตอน5นาทีเท่ากับเวลาละหมาดอิชะเลยอ่ะ 4-5 นาทีอ่ะคุณคิดแบบไหนคุณเอาวิธีคิดนั้นมาใช้กับการละหมาดดูเราดูทีวีทำไมอยู่ได้นานเราชอบตัวละครไงพระเอกเขาหล่อนางเอกเขาสวยอ่ะเรื่องราวมันน่าสนใจอ่ะเฮ้ยฟังแล้วมันสนุกสนานมันรู้เรื่องราวมันรู้ว่าตอนที่แล้วเป็นอะไรมันจะจบประมาณไหนมันมีช่วงที่สนุกมันช่วงที่เศร้าเราติดตามมันเรารู้เรื่องของละครเราเลยอยากดูใช่ไหมครับเรารักในตัวละครมากเราเลยอยากดูอยากซัพพอร์ตละครเขาใส่เสื้อผ้าอะไรอยากทำตามทั้งหมดวันนี้นางเอกใส่เสื้อนี้ตอนจบพรุ่งนี้ลูกสาวฉันไปตลาดนัดซื้อมาเรียบร้อยแล้วเสื้อที่นางเอกใส่ในวันจบผู้ชายพระเอกใส่อะไรในวันจบในละครปุ๊บใส่ปุ๊บเรารีบไปซื้อทั้งที่ดาราไม่เคยบอกว่าโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายท่านทั้งหลายจงแต่งตัวตามฉันดาราไม่เคยบอกท่านทั้งหลายจงเรียนแบบฉันต้องร้องเพลงให้เป็นเหมือนฉันต้องทำตามฉันต้องทำตามแฟชั่นที่ฉันทำเขาไม่เคยบอกเลยแต่เราตามเขาคืบศอกต่อศอกตามเขาทั้งหมดเลยเรารักเขามากเรายอมทำตามเขาทุกอย่างถ้าจะละหมาดคุชัวต้องเริ่มจากความรักของเราก่อนเรารักดาราไงเราชื่นชอบอ่ะเราอยากดูทุกอย่างที่ดาราคนนี้แสดงอ่ะดูเขาทั้งหมดเลยผมมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับคุณมุสตอฟาไปรับผมอ่ะเขาบอกอาจารย์ที่มานั่งเนี่ยเป็นพันๆเนี่ยมารับอาจารย์นะเปล่าดาราเกาหลีมารับถึงสนามบินเขารักในดาราครับเขาเลยทำได้ทุกอย่างแต่วันเนี้ยที่เราถึงละหมาดและละหมาดไม่คูชัวไม่อยากละหมาดความรักของเราที่มีให้อัลลอฮ์เนี่ยมันไม่พอไงฮะมันเสียสละไม่ได้มันมุ่งตรงกับอัลลอฮ์ไม่ได้เพราะความรักของเรามีไม่เพียงพอรู้ไหมรู้เรียนไหมเรียนปฏิบัติไหมปฏิบัติทุกอย่างแต่ความรักที่มีให้อัลลอฮ์อย่างแท้จริงสุดหัวใจเนี่ยไม่เกิดการละหมาดก็เลยขาดความคูชัวความรักที่เรามีให้ต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมีไม่เพียงพอมันไม่ตะวัจญุมุ่งตรงกับอัลลอฮ์เข้าใจไหมครับดังนั้นคุณลักษณะตะกี้นี่แหละมันทำให้เรารักอัลลอฮ์มากก็คือเราต้องยับยั้งชะฮาวาตนับซูของเราให้ได้ก่อน สลัดชัยฏอนไปให้ได้ก่อนและหัวใจเราจะมีให้กับอัลลอฮ์องค์เดียวหัวใจของเราเนี่ยนะครับนูรต้องอาศัยนูรต้องอาศัยรัศมีที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้นาร์ไฟอ่ะมันมาอยู่แทนที่ในหัวใจของเรานาร์ไฟนรกมันมาจากไหนมันมาจากการชักจูงยุแย่ของชัยฏอนนั่นเองดังนั้นต้องสลัดชัยฏอนให้พ้นจากตัวเราต้องทำยังไงล่ะครับสิ่งแรกนะครับมุสลิมถ้าจะสลัดชัยฏอนไปให้ได้เนี่ยนะครับ1ต้องอยู่กับอัลกุรอานก่อนชัยฏอนจะกลัวอัลกุรอานมากๆเลยสิ่งที่จะปฏิสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ที่สุดนั่นก็คืออยู่กับคำพูดของอัลลอฮ์อยู่กับรีซ่าล่ะอยู่กับจดหมายที่อัลลอฮ์ส่งให้กับพวกเราอะนะครับคิดดูแล้วกันอัลลอฮ์เนี่ยรักเราขนาดไหนอะส่งจดหมายมาให้อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยอยู่บนหิ้งในบ้านเนี่ยอยู่บนหิ้งตามมัสยิดเนี่ยอัลลอฮ์ส่งมาให้พวกเราแล้วถ้าคนอยากจะสลัดความชั่วร้ายได้เนี่ยจับอัลกุรอานก่อนไม่ใช่จับมอบถ่ายรูปแล้วก็ตั้งเปล่าจับและเปิดและก็อ่านอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องทำความเข้าใจด้วยตะกี้ที่ผมบอกว่าเขาสามารถตะวัจญุกับละครทีวีได้เพราะเขารู้เรื่องราวในทีวีไงเขาเข้าใจเขาเลยชอบแต่วันเนี้ยเราอ่านอัลกุรอานแล้วอัลฮัมดุลิลละห์อ่านแล้วได้รับผลบุญอ่านแล้วสบายใจ
แต่อัลกุรอานไม่ต้องการแค่ผลบุญหรือว่าอ่านแล้วสบายใจเพียงอย่างเดียวเปล่าต้องเพิ่มระดับเพิ่มเลเวลต้องสร้างความเข้าใจในอัลกุรอานด้วยแล้วจะมีรสชาติละหมาดมันจะมีความหอมหวานมันจะรู้เรื่องราวที่เราอ่านไปอิหม่ามอ่านแล้วมันจะรู้เรื่องราวมันสนุกมันน่าเศร้ามันน่ากลัวบางจังหวะบางตอนมันมีความหวังมันมีสิ่งที่ดึงดูดมากๆอัลกุรอานถ้าเรารู้ความหมายของมันดังนั้นบุคคลที่เวลาเราไปมักกะใช่ไหมครับเอ๊ะทำไมอิหม่ามอ่านแค่ฟาติฮายังไม่จบเลยอิหม่ามร้องซะแล้วอะซาบซึ้งในอัลกุรอานเวลาอ่านอายะที่กับเกี่ยวกับอาซาบโอ้ยอิหม่ามเขาร้องไห้เขากลัวในสิ่งที่อ่านดำรัสของอัลเลาะห์ณเวลานั้นหรือทำไมบางครั้งอิหม่ามเขาอ่านอิหม่ามอ่านแล้วเขามีความสุขเสียงเขาแบบมีความสุขมากเพราะเขาเห็นความหวังที่อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานไงฮะงั้นวันนี้นะครับเรานะครับต้องอยู่กับอัลกุรอานสิ่งแรกเลยชัยฏอนจะหนีเมื่อชัยฏอนหนีเนี่ยนะครับเราจะเกิดความรักและตะวัจญุห์กับอัลเลาะห์ได้1สละชัยฏอนให้ทิ้งด้วยกับอยู่กับอัลกุรอาน2อัลอัซการ์อัซการ์คือการดำลึกนึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องซิกิรหลังละหมาดทุกๆวันอย่าพลาดนะครับอย่าพลาดเลยพี่น้องซิกิรแต่ละวันเนี่ยเราซิกิรมาตลอดชีวิตน่ะพี่น้องรู้ไหมว่าบางคนซิกิรก็ซิกิรแหละทำตามหน้าที่แต่พี่น้องรู้ไหมทุกการซิกิรมันคือผลบุญทั้งหมดเลยการซิกิรแต่ละครั้งนะครับพี่น้องรู้ไหมว่ามันเพิ่มแสงสว่างให้กับเราในหลุมกุโบสเลยนะครับดังนั้นอย่าเฉื่อยชาหรือว่าไม่ให้ความสำคัญกับการซิกิรนะครับมันเบาลิ้นนะครับแต่มันหนักในตาช่างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและการซิกิรไม่ใช่เฉพาะหลังละหมาดนะวันนี้จะให้เพิ่มเติมท่านนบีเนี่ยรำลึกซิกิรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูที่ช่วงหนักๆเลยนะหลังซุบฮีแล้วก็หลังอัสรีเรียกว่าอัซกาลุศอบาห์บทดำลึกในยามเช้าวะอัซกาลุลมะซาแล้วก็บทดำลึกในเวลาเย็นถ้าเราไปตามประเทศอาหรับประเทศมุสลิมจะไปนครมักกะห์มะดีนะห์หรือเมืองใดก็ตามแต่ลูกมุสลิมเนี่ยจะเห็นว่าหลังอัสรีกับหลังซุบฮีเนี่ยเขาจะนั่งนานทำไมรู้ไหมครับอ่านอัซกาลครับอ่านบทดำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาที่นะครับปัจจุบันเนี่ยถูกรวบรวมเป็นหนังสือเล่มเล็กๆมีคำอ่านมีความหมายแล้วให้อ่านอัสการ์ตรงนี้เพราะอัสการ์ตรงนี้นั้นรวบรวมหะดีษต่างๆอัลกุรอานต่างๆมาแล้วที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราในบางอัสการ์ในบางดูอาในบางบทนะครับถ้าเราอ่านในยามเช้าอัลลอฮ์จะปกป้องชีวิตของเราเนี่ยให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ถึงยามเย็นถ้าเราอ่านในยามเย็นเนี่ยอัลเลาะห์จะปกป้องชีวิตของเราถึงยามรุ่งอรุณเลยและถ้าใครเสียชีวิตถ้าเขาอ่านอัสการ์ตรงนี้ไปแล้วนะครับอัลเลาะห์จะบันทึกให้เขาเป็นชาวสวรรค์บทอัสการ์แต่ละบทเนี่ยเพิ่มพูนรุสกีบทอัสการ์บางบทเนี่ยให้อัลเลาะห์ดูแลลูกหลานบทอัสการ์บางบทเนี่ยเพิ่มพูนอีมานบทอัสการ์บางบทเนี่ยให้ผู้คนมารักเราบทอัสการ์บางบทเนี่ยมาคลี่คลายปัญหาในชีวิตของเราพี่น้องครับดังนั้นบทอัสการ์บทดำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละสำคัญมากๆถ้าเราจับอัสการ์ตรงนี้ทุกวันอ่านทุกวันชัยฏอนไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยเพราะอัสการ์เปรียบเสมือนเสื้อเกราะที่เรามาหุ้มตัวของเราชัยฏอนไม่สามารถมาทำร้ายเราได้ครั้งหนึ่งที่โรงเรียนที่ปอนอผมที่สตูลโรงเรียนธรรมศาสตร์วิทยาเป็นปอนอเป็นโรงเรียนศาสนาที่แยกชายและหญิงและนักเรียนหญิงเนี่ยชัยฏอนโปรดปรานมากๆเป็นขนมหวานของชัยฏอนที่มาหลอกล่อนักเรียนผู้หญิงและคนในที่มีจิตอ่อนๆเจ็บไข้ไม่สบายบ่อยและช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยชัยฏอนจะเข้ามายุแย่อย่างง่ายดายมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับชัยฏอนเนี่ยนะครับเข้ามามีบทบาทในนักเรียนผู้หญิงคนนี้จนทั้งว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเข้ามาแบบ 100%มาพูดด้วยวาจาที่ไม่ใช่ภาษาคนตาเหลือกพฤติกรรมทุกอย่างไม่ใช่มนุษย์มันคือชัยฏอน 100% เด็กๆในหอพักนี่ก็วิ่งแห่กันมาพยายามอ่านอัสการ์อ่านอัลกุรอานทําทุกอย่างแล้วชื่อว่ามันไม่ไปมันไม่ดีขึ้นนักเรียนก็ประมาณว่ามันรู้จะไปไหนต่อแล้วอ่ะก็เลยหยิบอัลกุรอานมาตั้งทับแล้วกันรู้ทําไงดีแล้วอ่านแล้วอ่านอัลกุรอานแล้วมันยังไม่ไปไงตามภาษาเด็กอ่ะเนาะเค้าก็อ่านแล้วไงอ่านดุอาอ่านมันไม่ไปไง
สุดท้ายนักอ่านกุรอานมาตั้งทับจุฬาเนี่ยหายใจเกือบไม่ออกนะครับนักเรียนเกือบเสียชีวิตไปเลยก็คือพยายามหาวิธีไงแล้วมันมีนักเรียนคนหนึ่งจากกรุงเทพมหานครนี่แหละเป็นนักเรียนเป็นหลานอาจารย์มุสฟาอยู่เป็นสุขขอยัดเอ่ยนามเป็นหลานของอาจารย์มาเรียนที่โรงเรียนที่สตูลนะฮะและนักเรียนคนนี้จำอังกวนเยอะเด็กคนนี้จำอังกวนเยอะลูกอาจารย์ท่านหนึ่งในกรุงเทพนะครับนะแล้วก็จำอังกวนเยอะแต่เป็นคนแบบเป็นผู้หญิงวัยใสน่ารักติดขี้ขลาดหน่อยๆมีความกลัวไปหมดเลยอ่ะไอ้พวกที่แบบห้าวๆมาดูจัดการเนี่ยชัยฏอนเอาไม่อยู่อ่ะสุดท้ายเหลือสุดท้ายแล้วนักเรียนคนนี้แกหนีไปก่อนแล้วแกไม่ชอบไม่แกกลัวแกหนีไปก่อนสุดท้ายแล้วเธอคือความหวังของหอพักนี้ลากมาไม่ใช่ผมนะเด็กๆอ่ะตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องผมอยู่ที่บ้านเด็กๆก็จัดการกันเองนะครับก็ไปลากนักเรียนคนนี้มานะครับชื่อซันซาบีนมาก็แบบตื่นตาแบบตกใจไงเพราะตาเขาเนี่ยถ้าเราไปสบตาคนที่ชัยฏอนเข้าเนี่ยคือขนลุกอ่ะนะครับแบบว่าแพ้ตะบะไปเลยความน่ากลัวของสายตาตรงเนี้ยพอนักเรียนคนนี้มานั่งปั๊บอ่านกุรอานช่วงต้นของซูเราะห์บะเกาะเราะห์อ่านด้วยความแบบมีความหวาดเสียวอยู่หน่อยๆอ่ะชัยฏอนกรี๊ดเลยอ่ะชัยฏอนนี่กรี๊ดเลยอ่ะกลัวแบบเจ็บแสบมากๆเลยแต่เกียรตินักเรียนเป็นร้อยอ่านเนี่ยทำไมเขาไม่รู้สึกอ่ะแต่พอเจอคนนี้อ่านปั๊บเนี่ยรู้สึกทันทีเลยกลัวทันทีเด็กคนนี้ตัวเองก็แบบว่าไปขนลุกไปอ่ะสุดท้ายแล้วชัยฏอนมากลัวเด็กคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเด็กคนนี้ชีวิตไม่เคยทำชีริกเด็กคนนี้อ่านอัลกุรอานทุกวันเด็กคนนี้อ่านอัสกาดยามเช้ายามเย็นอัลลอฮ์เลยให้คุณลักษณะพิเศษเกิดขึ้นในตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวนะครับสุดท้ายแล้วมันขี้คายสถานการณ์ขี้คายเด็กก็เลยแบกมาตั้งที่มัสยิดช่วงมักริบนะครับและหลังๆมันมักริบผมก็เข้าไปละหมาดกับเด็กแล้วเข้าไปพอผมเข้าไปปั๊บเนี่ยครับอาการมันก็มาหนักกว่าเดิมแต่ผมอ่านปุ๊บอ่ะตอนแรกผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าจะต้านทานมันได้หรือเปล่าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้2สัปดาห์เนี่ยนะครับช่วงเด็กที่ปิดเทอม2สัปดาห์ตรงนั้นเนี่ยเหตุการณ์จริงนะผมเริ่มเพิ่งจะรู้ตัวหน่อยๆว่าผมมันมีซัมติงมันมีอะไรบางอย่างที่เราให้โดยที่ผมไม่รู้ตัวมาก่อนตอนนั้นผมเพิ่งจบใหม่ๆไงก็ไม่เคยได้ใช้วิชาความรู้เหล่านี้นะครับจบใหม่เสร็จแล้วก็วันนั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับช่วงเวลาหลังมักริบเนี่ยผมไปบ้านพ่อตาแล้วก็หลังละหมาดเสร็จปุ๊บเราก็ออกไปพอจะอาซานเนี่ยเราก็ออกไปละหมาดที่งานที่สำนักงานประจำจังหวัดผมก็อาซานปุ๊บผมก็รีบออกไปละหมาดที่ในงานนะครับเสร็จแล้วช่วงเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นด้วยที่ผมไม่รู้นะรุ่งเช้าเนี่ยคนหน้าบ้านเนี่ยมาเล่าว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับชัยฏอนเนี่ยนะครับมาเข้าโต๊ะแก่ๆอยู่ที่บ้านเนี่ยครับที่ไม่ค่อยสบายเนี่ยจากที่ติดเตียงเนี่ยลุกขึ้นมายืนได้แล้วก็มาวกเวกวัยวายจนทั้งว่าเขาเนี่ยสื่อสารกับคนในบ้านเขาถามว่าคุณบ้านจากไหนเขาบอกมาหานักเรียนผู้หญิงในหอพักแล้วมาทำไมเขาบอกเขาชอบผู้หญิงแต่วันนี้นักเรียนมันปิดเทอมก็เลยจะกลับแต่กลับที่พักอพาร์ตเมนต์ที่เขาพักอยู่ชัยฏอนอยู่อพาร์ตเมนต์เหมือนกันนะอยู่ที่พักของเขานะครับเนาะอยู่แบบไหนไม่รู้แต่เขามีที่พักของเขาแต่ระหว่างเขากลับเนี่ยอาซานพอดีชัยฏอนกลัวเสียงอาซานมากมากและเผอิญว่าช่วงอาซานเนี่ยเขาไปเจอคนคนหนึ่งที่เคลายาวน่าจะเป็นบาบอผมและพ่อตาผมเคลายาวมากแต่วันนั้นบาบอไม่อยู่ไงบาบอไปประเทศมาเลเซียก็น่าจะเป็นดุผมเนี่ยเขากลัวมากเขาเลยวิ่งหนีเผอิญว่าช่วงอาซานบ้านเนี้ยยังไม่ปิดประตูหน้าต่างเขาเลยเข้าไปบ้านที่ยังไม่ปิดประตูหน้าต่างแล้วเจอหญิงชราเนี่ยเขาเลยเข้าไปอยู่ในนั้นเลยเขาเล่าให้ฟังแล้วเขาถามว่าคุณไม่กลัวคนนี้เหรอเป็นญาติเนี่ยบอกเขาไม่กลัวคนเนี้ยถ้าเป็นคนที่ดีมากแก่ผมเป็นคนดีละหมาดห้าวักตูที่มัสยิดเป็นคนดีมากเขาบอกเขาไม่กลัวแต่เขากลัวคนตะเกียคนเขาอยากอีกคนเนี่ยไม่ถึงว่าผมพอเขามาเล่าปั๊บเนี่ยผมเลยนึกถึงหะดีษบทนึงทันทีเลยคุณค่าของคนที่อัลอาเลมวัลอาบิดเนี่ยมีความแตกต่างกันคนที่มีความรู้อาจจะไม่เยอะผมไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแต่อย่างน้อยชีวิตเนี่ยเรียนศาสนามาตลอดไม่เคยไปทำสิ่งที่เป็นชิริกสิ่งที่เป็นกูฟอร์เนี่ยเราไม่เคยสัมผัสสิ่งที่เป็นบิดอะห์เนี่ยเราไม่เคยไปทำสิ่งเหล่านี้เพราะเราเรียนศาสนาตั้งแต่เด็กๆเลยเราปกป้องรักษาตรงนี้อยู่
และผมเนี่ยเป็นคนเองก็แบบมีความแบบมีความเสียวอะไรแบบง่ายๆครับตกใจง่ายส่วนตัวผมมีความตกใจง่ายอยู่แล้วแต่ไม่นึกว่าอัลเลาะห์ให้สิ่งเหล่านี้มาเพราะว่าเราเรียนศาสนามาตั้งแต่เนิ่นๆเรารักษาอัสการ์ดเราอยู่กับอัลเลาะห์ตลอดเวลาเนี่ยอัลเลาะห์ให้โดยที่เราไม่รู้ตัวพอเราผมรู้เรื่องเหล่านี้ปั๊บอ่ะโอเคน่าจะมีอะไรสักบางอย่างในตัวผมนะฮะพอถึงวันจริงวันที่เกิดขึ้นที่เด็กโดนยิงเข้าเนี่ยนะครับผมก็ไปผมเริ่มจากการอ่านรุกยะรุกยะคือการรักษาตามแบบฉบับของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีอัลกุรอานมีหะดีษแล้วก็รวบรวมมาอ่านแค่ผมเริ่มชัยฏอนก็กรี๊ดแรงมากสุดท้ายเขาสรุปไปพักนึงสุดท้ายผมสามารถคุยต่อรองกับเขาได้เขาบอกว่าเขามากับรถรับส่งนักเรียนมาวันจันทร์รถรับส่งนักเรียนน่ะผมให้เขากลับไปเขาบอกเขากลับไม่ได้กลับไม่ถูกต้องรอกลับวันศุกร์รู้เรื่องด้วยนะมาส่งวันจันทร์กับวันศุกร์รู้เรื่องให้กลับไปก็เขากลับไม่ถูกไงต้องรอรถมารับผมก็อ่านจนเขายอมบางทีเขามา 2-3 ตัวเข้าไปนะครับเขายอมเพียงว่าเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งผมเนี่ยไม่เชื่อชัยฏอนในตัวปิ้นป้อนตลบตะเลมากที่สุดก็รับข้อมูลไว้สุดท้ายผู้ปกครองนักเรียนมาถึงผมเล่าเหตุการณ์ที่ชัยฏอนให้ฟังว่าทำไมเด็กคนนี้โดนชัยฏอนเข้าและโดนเล่นของเขาเล่าเหตุการณ์1 2 3 4 5ผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้ที่มาที่ไปก็เลยมาเล่าเหตุการณ์ที่ชัยฏอนคุยตะเกียมาบอกกับพ่อของผู้ปกครองเด็กคนนี้พ่อเขาตกใจมากเลยเด็กคนนี้ผู้ปกครองเขาไปหาโต๊ะครูหลายคนแล้วนะครับทำน้ำไม่รู้กี่น้ำได้พรมรู้ติดครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเอาไม่อยู่จนสุดท้ายนะผู้ปกครองเขาไปที่วัดที่กระบี่เขาบอกของแข็งมากกระบี่ที่ของแข็งไปที่วัดเพราะว่ามุสลิมพึ่งไม่ได้แล้วเขาไปพึ่งวัดสุดท้ายก็พรมลงพรมน้ำในวัดก็ยังเอาไม่อยู่นะครับสุดท้ายเลยมาเจอแค่อัลกุรอานแค่นั้นแหละเอาอยู่เขาตกใจมากเลยนะครับแต่รู้ไหมว่าทำไมชัยฏอนเนี่ยเข้าเด็กคนนี้อย่างง่ายดายเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่า 1. โดนทำของโดนทำไสยศาสตร์ 2. พ่อแม่นี่แหละไปผูกตะกรุดไปผูกคอให้กับเขาเนี่ยนี่แหละตัวดึงชัยฏอนเข้าตัวเลยทุกครั้งที่เราไปตะวักกุลไปมอบหมายให้กับมัคลุกเหล่านี้สิ่งที่ถูกสร้างที่ไม่มีค่าอะไรเลยเนี่ยเราไปให้กับมันไปทำสิ่งเหล่านี้ดึงชัยฏอนเข้าลูกของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวสุดท้ายพอพาสิ่งเหล่านี้ออกจากมือเขาเนี่ยตะกรุดออกจากมือเขาเนี่ยชัยฏอนเนี่ยไม่มาอีกเลยก็ให้อัสการ์ดให้เขาอ่านดุอาทุกวันเด็กคนนี้นะครับช่วงหนึ่งที่เขาปฏิบัติได้เนี่ยชัยฏอนไม่มายุ่ยแย่เขาเลยแต่ช่วงหลังอามันเริ่มอ่อนเริ่มทิ้งน่าจะไม่มาแล้วแหละนะครับชัยฏอนมายั่วยุอีกครั้งหนึ่งพ่อแม่ก็เหมือนว่าอ๋ออ่านอัลกุรอานแล้วอ่านอัลกุรอานแล้วยังเอาไม่อยู่ไปทำตะกรุดมาใหม่รอบสองชัยฏอนเข้ามาหนักกว่าเดิมนะฮะสุดท้ายก็ต้องมารักษากันใหม่แบบนี้นะฮะเป็นไปมาดังนั้นทุกครั้งนะครับมีอะไรหาอัลเลาะห์หารอซูลหาอัลกุรอานอัลกุรอานรักษาได้ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้น2 อย่าง 1. การซิกรุลลอฮ์ของเราหลังละหมาดนะฮะอ่านกุรอานแล้ว 2. ไงครับต้องอ่านอัสการ์ดยามเช้ายามเย็นนี่แหละอัลเลาะห์จะปกปักรักษาเราทั้งหมดเลยสุดท้ายแล้วพอเรามี2 อย่างนี้นะครับเนาะ 1. มีอะไรครับมีอัสการ์ดยามเช้ายามเย็น 2. มีอัลกุรอานที่อ่านเป็นประจำทุกๆวันเนี่ยเมื่อวานผมมีโอกาสไปเยี่ยมผู้ใหญ่ท่านนึงอายุเยอะมาก80กว่าปีแล้วใบหน้าเปล่งปลั่งมากๆนะครับผมก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะครับอายุเยอะมาก86 87แล้วมั้งเยอะเดินจะไม่ค่อยจะไหวแล้วแหละแต่เขาบอกว่าเขาอ่านอัลกุรอานจบวันละยุสทุกๆวันไม่ใช่รอมฎอนฮะจบวันละยุสทุกวันเขาตับอัลกุรอาน1เล่มเนี่ยทุกๆเดือนทำให้สายตาของเขาเนี่ยมองอะไรเห็นไปหมดเลยนะครับพูดจาได้เข้าใจหมดเลยหูเขาดีหมดเลยอัลเลาะห์รักษาเขาเพราะเขาอ่านอัลกุรอานอัลกุรอานนี่แหละจะมาเยียวยารักษาเขาเข้าใจไหมครับนะฮะดังนั้นพี่น้องครับอัลกุรอานเนี่ยให้อะไรมากกว่าที่เราคิดอัลเลาะห์จะรักษาดูแลเรามากเลยถ้าเราอยู่กับอัลกุรอานนะครับดังนั้นเมื่อเรามีอัลกุรอาน1และ2มีอัสการ์ดแล้วซิกเกตอัลเลาะห์เป็นประจำเนี่ยนะฮะ2 อย่างนี้แหละนะครับ
สามารถยับยั้งความชั่วร้ายและชัยฏอนไม่สามารถคอนโทรลเราได้และเราจะกลายเป็นบุคคลที่เอฟฟะคือมารยาเป็นคุณลักษณะของในตัวเราที่สามารถยับยั้งตัวเองไม่ไปทำตามชะฮาวะห์ทำอารมณ์เราได้นะฮะผมอธิบายยาวมากเพื่อที่อยากจะบอกว่าเอฟฟะเป็นคุณลักษณะที่คนคนหนึ่งสามารถคอนโทรลยับยั้งอารมณ์ของเขาเองได้ลักษณะนี้ต้องมีอยู่ในตัวของเราซึ่งต้องอาศัยเครื่องมือ2ตัว1อยู่กับอัลกุรอาน2อยู่กับการซิกเกตอย่างแท้จริงคุณลักษณะนี้ก็จะเกิดขึ้นในตัวของเราเอฟะนะครับคุณลักษณะนี้ไม่ใช่ฟังบรรยาย1ครั้งคุณลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในตัวเราเลยเปล่าต้องไปอยู่กับอัลกุรอานจริงๆอยู่กับการซิกรุลลอฮ์จริงๆอินชาอัลลอฮ์เอฟะคุณลักษณะที่เราสามารถคอนโทรลชะฮาวะห์นัฟซูของเราได้ทันทีเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับนั่นคือคุณลักษณะที่นะครับมีความจำเป็นกับชีวิตของเรามากๆมิฉะนั้นแล้วก็เราขยันละหมาดเราขยันทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่คุณลักษณะในตัวเราเอฟะไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถคอนโทรลนะครับอารมณ์ไฟต่ำของเราได้เอ๊ะบางครั้งเราก็ทำดีอะครับแต่บางครั้งทำไมเราแอบไปทำความชั่วง่ายอะเพราะคุณลักษณะในตัวเราอะมันไม่มีคำว่าเอฟแฟอยู่พลังที่จะไปคอนโทรลควบคุมชะฮาวะห์อารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันไม่มีตัวไปกรอบไปคุ้มกันสิ่งเหล่านี้ไงครับดังนั้นเติมคุณลักษณะตรงนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเราได้นะครับด้วยกับ2ประการที่กล่าวมาข้างต้นคุณลักษณะนะครับก่อนสุดท้ายที่จะนำเสนอพี่น้องในวันนี้นะครับก็คืออัศบรุวัศบรุดิยะความอดทนคือแสงสว่างอัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานไว้เยอะความอดทนความอดทนเป็นคุณลักษณะของมุสลิมทุกคนจะต้องมีเข้าใจไหมครับคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญมากและอัลลอฮ์ได้แจ้งข่าวดีว่าบัชริซอบิรีนอัลลอฮ์สั่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยไปแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนอดทนกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ต้องอดทนและการอดทนที่สำคัญมากอดทนที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์คนที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ได้ต้องอดทนมากๆนะมุสลิมเราเนี่ยนะครับคนเป็นคนประเทศอาหรับเนี่ยเขาแบบว่ายอมใจมุสลิมในเมืองไทยมากๆเลยนะเพราะคนประเทศอาหรับตื่นขึ้นมาก็เจอเฉพาะมุสลิมอาซานไปทั่วเลยมีแต่คนทำความดีมีแต่โรงเรียนศาสนามีแต่การสอนศาสนามันมีบรรยากาศที่เป็นอิสลามอีก 100% เนี่ยนะครับมันก็เลยง่ายในการทำความดีแต่เรานะครับออกจากบ้านปุ๊บก็เจอคนหนุ่มสั้นเจออะไรทุกๆอย่างมะซียัดสิ่งที่เป็นฝ่าฝืนต่อร้อนมันมีรอบบ้านเราทั้งหมดเลยไม่ต้องไปไหนไกลปัจจุบันก็ส่งมาถึงในมือถือของเราเนี่ยมัสยิดมันเสิร์ฟถึงตัวเราในบ้านของเราเสิร์ฟถึงลูกของเราพ่อแม่ดีใจโอ้ยลูกฉันไม่เที่ยวอยู่ในบ้านตลอดเวลาเลยแต่ปัจจุบันนี้ลูกที่ไม่ไปเที่ยวอยู่ในบ้านเนี่ยอันตรายกว่าบุคคลที่อยู่ภายนอกแล้วเพราะมัสยิดมันส่งตรงในโซเชียลมีเดียในยุคปัจจุบันแล้วเข้าใจไหมฮะดังนั้นนะครับการอดทนนะครับต่อการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันต้องอาศัยกระบวนการอย่างหนักมากเพราะมุสลิมในบ้านเพราะสังคมในบ้านเราเนี่ยครับมันเอื้อต่อการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัจจุบันสังคมเรียกร้องสู่ยาเสพติดที่เสรีสังคมบ้านเราเรียกร้องสู่การมั่วสุมแบบเสรีสังคมบ้านเราเรียกร้องสู่การเสพสิ่งที่ไม่ดีอย่างเสรีแค่เป็นเวลาเท่านั้นเสพเขาทำไม่ดีได้ในบ้านเราแต่ทำให้เป็นที่เป็นทางเปิดร้านให้คนมาทำซีนาเปิดพื้นที่ให้คนมาดื่มเหล้าเปิดพื้นที่เป็นเวลาให้ผู้คนมาฝ่าฝืนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ที่น่าเศร้าพื้นที่ตรงนี้มุสลิมเราไปใช้บริการนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอให้เราทุกคนและลูกหลานเนี่ยรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะคนที่ฝ่าฝืนต่อร้อนเนี่ยเขาเปิดพื้นที่ให้ลูกหลานเขาเนี่ยได้ไปทำสิ่งที่ไม่ดีกันนะครับเป็นช่วงเป็นเวลานะครับต้องมีค่าใช้จ่ายเข้าไปด้วยแต่น่าเศร้าว่าลูกหลานมุสลิมเราเนี่ยเข้าไปใช้บริการในที่เหล่านี้ด้วยนะอัลลอฮฺบิลลาฮ์พี่น้องครับ
น่ากลัวมากๆเลยสังคมปัจจุบันนี้ดังนั้นคุณลักษณะความอดทนเนี่ยนะครับเราสอนตัวของเราแล้วต้องไปสอนกับลูกหลานเราด้วยนะลูกหลานเราเนี่ยไม่มีกรอบเพียงพอไม่อดทนในการอยู่กับอัลลอฮ์นะครับเจอสิ่งที่ยุแย่เนี่ยก็ไปอย่างง่ายได้เลยเพราะอะไรครับไม่มีคุณลักษณะความอดทนในตัวของเราพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับวันนี้ผมให้เครดิตมากๆพี่น้องหลายคนก็มีอายุเยอะบางคนก็เจ็บไข้ไม่สบายบางคนก็ปวดหลังแต่อดทนที่จะมาเรียนศาสนาเราให้ผลบุญทั้งหมดเลยนะครับถ้าอดทนตรงนี้เราใช้ผลบุญเราทั้งหมดเลยพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับต่อมาคุณลักษณะข้อสุดท้ายที่ต้องมีอยู่ในตัวเรานะครับอัลอูลูอัลฮิมมะวัลอูลูมุสลิมทุกคนต้องมีแพชชั่นแปลไทยว่าจะต้องมีความกระหายที่จะทำความดีคุณลักษณะในตัวของมุสลิมทุกคนต้องมีความกระหายที่จะทำความดีเราไม่ทำความดีเฉพาะช่วงที่เป็นซีซั่นเรามาดอนมาทีเราก็ทำความดีทีหนึ่งมีงานมาปีละครั้งก็ทำความดีทำความดีเป็นซีซั่นทำความดีเป็นฤดูกาลเปล่ามุสลิมเราจะต้องมีแพชชั่นมีแรงในตัวเราที่จะทำความดีตลอดเวลาคุณลักษณะแบบนี้ต้องมีอยู่ในตัวเราเราไม่ทำความดีเฉพาะเวลาคนมาเรียกร้องเราทำความดีเปล่าเราไม่ทำดีเฉพาะเวลาเจอคนมาบอกทำนี้หน่อยนะเราก็ทำเปล่าแต่ในตัวเราเนี่ยจะต้องมีอย่างสม่ำเสมอที่จะรักษานะครับคุณงามความดีในตรงนี้อัลลอฮ์สั่งให้เราวาซาริอูอิลามักฟิรอติมิร็อบบิกุมอัลลอฮ์สั่งให้เรารีบเร่งสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสู่การอภัยโทษจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการวิ่งหาอัลลอฮ์ใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิ่งหาเลยนะซาริอูให้รีบเร่งไม่ต้องเขาให้เชิญไปทำความดีแต่เราวิ่งเข้าหาความดีเองอัลลูวัลฮิมมะตรงเนี้ยต้องเกิดขึ้นในจิตของเรากระหายที่จะทำความดีทำความดีแต่ละครั้งเกิดขึ้นมาจากจิตที่อยากจะทำไม่ใช่ผู้คนลากมาทำความดีให้ผู้คนไปเชิญที่บ้านให้เรามาทำความดีให้ผู้คนมาวิ่งมาหาเราแล้วก็ลากมาทำความดีเปล่าแต่ความดีของเราเกิดมาจากจิตสำนึกของเราจริงๆนี่แหละคุณลักษณะอัลอูลูวัลฮิมมะฮิมมะก็คือการอยากที่จะทำความดีตลอดเวลากระหายมีรอกบะรอกบะหมายถึงว่ามันมีความกระหายอย่างแรงกล้าที่จะเรียนศาสนาที่จะอามัตศาสนาที่จะทำความดีเกิดขึ้นจากจิตของเราถ้าคุณลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นในตัวเราภายในเนี่ยนะครับวันนี้ผมพูดลักษณะภายในทั้งหมดเลยถ้าพี่น้องสังเกต5ประการที่ผมกล่าวมาเนี่ยเป็นคุณลักษณะที่สำคัญแต่มันอยู่ในก้นลึกในหัวใจของเราที่ต้องกลับผ่านกระบวนการสร้างแหละนะครับมันเป็นไม่ใช่ลักษณะที่ไปทำจับต้องได้ณเวลานี้แต่มันสร้างจิตภายในของเราและใครมีมันได้คุณจะเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ทันทีนะครับเพราะมารยาทเนี่ยมันมี2ภาคพี่น้องมารยาทภายนอกและก็มารยาทภายในนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการพูดว่าอ๋อมันมีความสวยจากภายนอกและภายในใช่มั้ยความสวยภายนอกก็แต่งกายให้ดูสวยงามความสวยภายในก็คือมีใจจิตใจที่เมตตาที่ดีมันจะเปล่งประกายหน้าตาของเราเช่นเดียวกันมุสลิมของเรานะครับถ้ามีมารยาทมีคุณลักษณะที่ดีอยู่ในจิตของเรา 5-6 ประการที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อความคิดของเราก่อนมันจะส่งผลต่อสีหน้าท่าทางของเราทันทีเลยว่าคิดบวกคิดดีอยากจะช่วยเหลือเอื้ออาทรไปทั้งหมดเลยจิตเราเนี่ยมันไม่ได้สร้างจากปัจจัยภายนอกแต่มันมาจากจิตใจของเราก้นลึกหัวใจของเราที่ผ่านการตัรบียะห์ผ่านการอบรมผ่านการขัดเกลาผ่านวิชาการความรู้ผ่านการอยู่กับอัลกุรอานผ่านการซิกเกตผ่านอิบาดะห์ต่างๆเนี่ยจนทั้งหล่อหลอมให้เราเป็นมีจิตใจตามคุณลักษณะที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับดังนั้นวันนี้แพชชั่น
ความอยากในการทำความดีต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับอยากที่จะทำความดีอัลลอฮ์ก็เลยส่งอายะห์กุรอานนบีก็บอกหะดีษของเราที่เกี่ยวกับคำว่าทำอันนี้แล้วได้รับอะไรนะครับหะดีษที่เกี่ยวกับคุณค่าของอามานฟังให้เยอะหะดีษที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าว่าทำสิ่งนี้แล้วอัลลอฮ์ให้อะไรอ่านให้เยอะนะครับอ่านให้มากๆมันจะเป็นกำลังใจให้กับเราอย่างดีทีเดียวนะครับและหนึ่งในสุนนะหนึ่งในคุณลักษณะที่ผมกล่าวไปข้างต้นตะกี้อัรเราะห์มะห์สำคัญมากๆช่วงท้ายนี้นะครับทิ้งท้ายเรื่องของอัรเราะห์มะห์ความเมตตานะครับอินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมอัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งอภัยยิ่งและเมตตายิ่งความเมตตาของอัลลอฮ์มีให้ทั้งมุสลิมและคนที่ไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ก็เมตตาเหมือนกันความเมตตาของเราที่เผื่อแผ่ทั้งหมดเลยเราก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมีความเมตตากับตัวเองก่อนเมตตากับคนในครอบครัวของเราเมตตากับพี่น้องมุสลิมของเราเมตตากับมวลมนุษยชาติทั้งหมดและความเมตตาในอิสลามนี้ไม่ใช่เมตตาเฉพาะผู้คนเท่านั้นกับสัตว์เราต้องเมตตาคนคนหนึ่งที่ถูกบันทึกเป็นชาวสวรรค์เนี่ยแค่เขาตักน้ำกับรองเท้าเก่าๆของเขาเนี่ยให้กับสุนัขเห็ดนี่เห็ดเดียวเลยเขาสวรรค์ถ้าพี่น้องเดินทางไปประเทศตุรกีในป่าทำไมเราจะเห็นนะครับเสาสูงๆเต็มไปหมดเลยและด้านบนก็เป็นที่ใส่อาหารใส่ข้าวใส่อาหารทำไมครับเขาใส่อาหารกับสัตว์ที่อยู่ในตามทุ่งตามป่าทั้งหลายตามระหว่างทางใส่ไว้เพื่อให้นกมากินบ้านเราเกิดขึ้นไหมครับเนี่ยเขาเอาความเมตตาเนี่ยไม่ใช่แค่กับผู้คนนะฮะให้กับสัตว์ทั้งหลายเข้าใจไหมครับบ้านเราเนี่ยเราเมตตาสัตว์เวลาไปสวนสัตว์ไงซื้อขนมปังแล้วก็ให้กับปลาดุกขึ้นมากินเราเมตตาเพื่อที่ถ่ายรูปเราเมตตาสัตว์เพื่อที่ถ่ายรูปเราเมตตากับสัตว์ในวันที่ลูกเราอยากจะเห็นปลาจ่ายตังค์มา20บาทได้ขนมปังมาแล้วก็ถ่ายรูปเมตตาเพื่อต้องการได้เห็นปลาแต่อิสลามต้องการให้เราเมตตากับสัตว์แม้กระทั่งบางหะดีษบางบทใครที่กักขังหน่วงเหนี่ยวสัตว์แล้วก็ให้มันเสียชีวิตแล้วก็ไม่ได้ดูแลมันเนี่ยเราก็จะไม่รักเขาเช่นเดียวกันดังนั้นความเมตตามีให้กับคนมีให้กับสัตว์แม้กระทั่งให้กับธรรมชาติต้นไม้เนี่ยเราต้องมีความเมตตารดน้ำต้นไม้เนี่ยได้รับผลบุญนะครับพี่น้องคนที่บริจาคต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับเขาอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแหละแต่คนที่มาจอดรถตรงนี้นะครับเป็นบังแดดให้กับเขาเนี่ยตรงเนี้ยเขาได้รับผลบุญนะครับเป็นญาริยะเหมือนกันคนที่สร้างตึกนี้เผื่อแผ่นะครับให้เรามานั่งเรียนกันเนี่ยความเผื่อแผ่ตรงเนี้ยผลบุญถึงเขาทั้งหมดเลยดังนั้นจิตแห่งการเผื่อแผ่จิตแห่งความเมตตาคือคุณธรรมอันสูงส่งและเป็นมารยาทที่มุสลิมทุกคนต้องมีตลอดเวลาด้วยกับลักษณะที่ผมกล่าวไปทั้งหมดตะเกียบนะครับและข้อนี้นะครับเป็นจุดที่จะทำให้ทุกคนนี้นะครับอยู่กันอย่างมีความสุขที่สำคัญความเมตตาของเรานี่แหละนะครับจะเป็นประตูสำคัญที่จะให้คนต่างศาสนิกเห็นเราในภาพที่บวกท่ามกลางที่สื่อพยายามที่จะสื่อสารว่ามุสลิมหัวรุนแรงละมุสลิมนั่นนู่นแหละมุสลิมนี่แหละพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับอิสลามแต่ด้วยจิตเมตตาของเรานี่แหละจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับมุสลิมและคนจะมารับอิสลามอาจจะไม่ใช่คำพูดของเราแต่ด้วยกับความเมตตาของเรานี่แหละคนจะมาศึกษาอิสลามและรับอิสลามต่อไปในอนาคตอินชาอัลเลาะห์นะครับพี่น้องครับดังนั้นช่วงสุดท้ายต่อวันนี้นะครับขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากใจจริงให้ผมให้พี่น้องทุกคนนะครับมีอีหม่านที่มั่นคงมีอิบาดะห์ที่ครบถ้วนที่สำคัญนะครับให้เราทุกคนมีคุณลักษณะมารยาทอันสูงส่งมารยาทภายในจิตที่สูงส่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นเหล่านี้ให้มาเกิดจริงในตัวของเราและวันนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเกิดขึ้นกับสามีของเราเกิดขึ้นกับภรรยาของเราเกิดขึ้นกับครอบครัวและสังคมของเราด้วยกับจิตนะครับ
ที่เมตตาและนะครับประดับประดาด้วยกับมารยาทสิ่งเหล่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดขออัฟกับพี่น้องทุกท่านด้วยด้วยกับเวลาที่จำกัดนะครับก็คงจะจากลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในครั้งต่อๆไปนะครับยะซากุมลอคอยรอนวะบิลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์